ต่อกันเนาะช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็จะก็เป็นบทที่บทถัดไปเนาะพาร์ทถัดไปถ้าอยู่ในหนังสือก็จะอยู่ในบทที่5นะครับไปทำมาเรียนไปเนี่ยก็จะเรียนแค่5บทอ่ะเนาะทั้งเทอมนะครับก่อนอื่นเนี่ยมันในหนังสือเนี่ยนะครับผมจะให้พวกเราลองดูตัวอย่างเนี่ยนะ example ที่พวกเราน่าจะทำได้นะครับในหนังสือเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะ problem อย่าง problem นี้ก็น่าจะทำได้แล้วนะฮะเราลองอ่านโจทย์ไปนะครับอย่างข้อที่18เนี่ยนะ 4.18 เนี่ยนะครับเห็นไหมเอ่ย 4.18 เนี่ยเขาบอกว่ามีสายส่ง230 kV 60 Hz 3 phase completely transposed แสดงว่าเราเห็นคีย์เวิร์ดแล้วนะมีคำว่า completely transposed overhead line นะครับ one has one ACSR ACSR aluminum strand นะครับนะฮะแล้วก็ diameter เป็น945 kcnew นะครับหรือเท่านี้ conductor per phaseflat horizontal phase spanning นะมี phase spanning อยู่8เมตรนะฮะ between adjacent conductors แสดงว่ามันก็จะมองแบบนี้นะมีสายส่งชื่อว่าสายส่งนะฮะแต่นั้นมันจะไปเปิดตารางได้เนาะเขาไม่ได้บอกชื่อใช่ไหมฮะACSR 945 kcmil โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ห่างกัน8เมตรเดี๋ยวไปเปิดตาราง8เมตรเนาะ8เมตรนะครับทีนี้ถ้าไปดูตารางเดี๋ยวผมแอบเปิดก่อนนะฮะทีนี้เรารู้ว่าไอเดียวเปิดเนี่ยอย่าง ACSR 945 kcmil เนี่ยนะใครมีหนังสือก็ลองเปิดดูมันอยู่ใน appendix นะฮะ ACSR เทเบิลไหนวะครับ A4 มั้ยอลูมิเนียมเคเบิลสตีลรีเอนฟอร์สนะครับหน้า A4 อยู่ในถ้าหนังสือก็จะอยู่หน้าที่800นะครับหน้า817นะลองดูนะหน้า817หน้านี้เนาะเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วดูสิแก่แล้วฮะย้อนไปดูนิดนึงถ้าจะโจทย์ข้อนี้เนาะลองดู 4.18 954 kcm ลอง954นะครับใครเห็นแล้วบ้างเอ่ยในตารางนะครับโจทย์ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะรหัสโค้ดเป็นอะไรนะต้องมาเปิดในตารางเราจะเห็นว่า954 kcm ก็คือสายส่งนี้เนาะไม่เอ่ยนะเนี่ยคือคาร์ดินัลวะนะฮะเนี่ยไฮไลท์ไม่ได้คาร์ดิสเนี่ยใช่ไหม954 kcm นะน่าจะสายส่งนี้นะครับแล้วสายส่งนี้เราก็ลองดูเนาะตัว GMR ของสายส่งนี้เท่าไหร่ครับลองเปิดดูนะSteel outside diameter geometric mean radius นะครับ mean radius ก็จะเป็นเท่านี้ฟุตมั้ยเท่านี้ฟุตก็สามารถหาได้ถูกมั้ยครับเราจำได้มั้ย1ฟุตเท่ากับ 0.3 เมตรนะฟุตก็ 0.3 เมตรนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นเมตรนะก็คือเราเอานี่ไปคูณใช่ไหมเอา0.3ไปคูณก็น่าจะประมาณนี้ถูกไหมเราลองมาทำพร้อมกันนั้นมันไม่ยากนะฮะL ไหมอันนี้เอ๊ะทำไมมันโอ้ยเขียนเนาะเข
าบอกว่าสายส่ง ACSR นะ problem กำลังพูดถึง problem 4.18 นะฮะทำดูก่อนนะ ACSR 6954นะเขียนให้มันสวยๆนะ ACSR 954 KC mil นะฮะซึ่งเมื่อกี้เราเปิดดูโค้ดมันชื่อสายส่งคาร์ดินอลนะคาร์ดินอลนะโค้ดมันชื่อคาร์ดินอล GMR ของสายส่งคาร์ดินอลเมื่อกี้จุดเท่าไหร่วะจุด04จุด0403นะฮะจุด0403หน่วยเป็นฟุตนะครับspacing แสดงว่าหน้าตาเขาจะประมาณนี้แต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวนี่คือคาร์ดินอลนะห่างกัน8เมตรใช่ไหมฮะเขาบอกว่า spacing 8เมตรวางแบบ horizontally ใช่ไหมผมอ่านถูกนะนะวางแบบ flat horizontal phase spacing ห่างกัน8เมตร between adjacent conductors แสดงว่า GMD ตามคำนวณนะ GMD ก็จะเท่ากับเท่าไหร่เลยฮะเท่ากับ8คูณ8คูณ16ถอดรูท3เนาะได้เท่านี้นะฮะหน่วยเป็นเมตรนะครับส่วน GMR นี่เปลี่ยนจากฟุตเป็นเมตรนะฮะก็จะเป็นจุดเท่าไหร่เลยเราต้องเอาจุด3ไปคูณถูกไหมฮะจุด0403นะคูณด้วยจุด3ครับถูกเนาะช่วยผมดูนิดนึงนะก็จะเอาจุดด้วย3นะฮะก็เป็น 0.01209 เมตรถูกต้องไหมแล้วก็GMD น่าจะเป็นลากที่3นะฮะของ8คูณ8คูณ16เนาะผมทำให้เราดูสดเพราะว่าเราก็จะได้ลองดูไปพร้อมๆกันนะฮะว่าถ้าเราไปเจอในสถานการณ์จริงนี่เราจะมีวิธีการที่ handle กับสถานการณ์ยังไงนะ GMD ก็จะประมาณนี้นะครับงั้น L ก็จะเป็น2คูณ10กำลังลบ7นะล็อกของGMD นะ 10.0794 นะหารด้วย GMR 0.01209 หน่วยออกมาก็จะเป็นHenry ต่อเมตรนะครับ2คูณ10กำลังสองคูณสิบกำลังลบเจ็ดคูณด้วยล็อกนะครับของ10.0794หารจุด01209ช่วยผมเช็คนิดนึงนะ1จุดเท่าไหร่ฮะ3452โดยประมาณนะ10กำลังลบ6เฮนรี่เปอร์เมตรนะครับเนาะใช่ไหมเลย XL คือโอเมก้า L คือ2พาย F คูณด้วย L 2พาย120พายนะ L 1.3452 คูณ10กำลังลบ6และเฮนรี่ต่อเมตรโจทย์ถามหาเป็นต่อ ต่อกิโลเมตรนะฮะก็คือคูณด้วย10ยกกำลัง3ใช่ไหมฮะตัวที่จะออกมาเป็นโอห์มต่อกิโลเมตรนะถ้าไม่ผิดเนาะใช่ไหมฮะ120ลองช่วยกันดูเนาะว่าตรงไหมนะครับ 1.3452 คูณด้วย10ยกกำลังลบ6ก็คูณ80กําลัง3ทําไมต้องเขียนเนี่ยคูณด้วย10ยกกําลัง3โอ้เดี๋ยวนะ120 pi คูณ 1.352 คูณ10ลบ3ได้เท่านี้มั้ยฮะได้ประมาณนี้มั้ย 0.4694โอห์มต่อกิโลเมตรนี่คือ XL เนาะ
ประมาณนี้ครับได้ไหมฮะสี่จุดหนึ่งแปดน่าจะประมาณนี้เนาะผมแอบดูซิเฉลยมันเท่าไหร่ครับน่าจะใช่แหละผมไม่แน่ใจเลยอยู่ในนี้ผมว่าต้องอยู่ในนี้แหละทีนี้ถ้าใครเสร็จแล้วเนี่ยลองดูเนาะข้อเอ๊ะมันไอ้รุ่นเอดิชันเก่าไม่ใช่อาจารย์ครับมัน 0.5 ไหมครับบางทีอาจารย์คูณผิดไหมครับตรงไหนเหรอฮะตรง120พายคูณ 1.3452 คูณ10กำลังลบ6คูณ10กำลัง3ครับครับผมมันผมกดแล้วมันได้ 0.507 อะฮะก็ถึงได้เท่ากันป่ะครับสามสี่ห้าสองตัว L ถูกไหมตัว L ได้ตรงกันไม่เอ่ย L ได้ตรง L ไม่ตรงครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตัว D อ่ะครับไอตัวอัตราส่วนตรงฟุตต่อเมตรนะครับเขาใช้ฟุตเป็น1เมตรเท่ากับ 3.28 ฟุตอะฮะอ๋ออันนี้เราเทียบกับอะไรเราเทียบกันกับในหนังสือเฉลยแล้วครับหรือว่าในเอ่ยครับเห็นในเฉลยครับอ๋อเห็นในเฉลยแล้วใช่ไหมครับเออ1เมตรเอา100ส่วนจริงมันประมาณยากไปนะตรงนี้เนาะเพราะว่าจริงๆมันคือ100เท่าไหร่ฮะ3 1.1 100ส่วน30ป่ะ1เมตรเขาบอก1เมตร1เมตรส่วนด้วย3.28 ฮะมันยากไปใช่มั้ยตรงนี้นะเขาได้ 0.5 เหรอครับเป็นเสือครับใช่ครับตัว x ตัวสุดท้ายได้ 0.506 ฮะแปลว่ามันยากอันนี้มันยากมากเลยนะนะฮะจุดสามใช่ไหมแต่เราเข้าใจว่ามันประมาณนี้ถูกไหมครับทำได้อยู่เนาะคือไอตัวอัตราส่วนฟุตนี่มันต้องตามมาตราของมันเลยถูกไหมครับจริงๆมันต้องตามมาตราเนาะเรากดตามอาจารย์แต่ว่าถ้าใกล้เคียงกับเฉลยในเล่มอ่ะ 0.507 อาจารย์น่าจะกดผิดผมกดผิดใช่ไหมฮะอาจารย์น่าจะกดผิดตรง XL ครับเพราะผมลองกดตามอาจารย์แบบตามอาจารย์นะไม่ได้สูตรผมก็ว่าผมไม่เกี่ยงเลยครับถ้ากดตามอาจารย์ทุกอย่างไอ้มันจะได้ 0.507 ฮะมันจะนำเข้าไปนิดนึงฮะเหรอผมเลยไม่แน่ใจตัวฟุตตรงกลางอะค่ะว่า GMR มันมีมาตราส่วนเป็นแบบไหนใช่ไหมครับเพราะว่ามันดูจากตารางประมาณมาเนาะผมเข้าใจว่าแต่นี่ผมน่าจะอันนี้ผมน่าจะกดผิดจริงนะฮะอันเนี้ยนะผมกดแล้วมันได้เท่าที่เราว่านะครับ1.3452แล้วก็หารพันว่าง่ายจุดศูนย์ผมได้เท่านี้ถูกเดี๋ยวนะจุด5071นี่ประมาณนี้นะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับอาจารย์ครับตรงฟุตอาจารย์ประมาณยังไงครับได้เป็นเมตรตรงนั้นผมหารผมคูณ0.03ป่ะอ๋ออาจารย์ไปใช้ไอ้มาตราส่วนเป็น1ฟุตเท่ากับ 0.3048 เมตรนะฮะใช่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 เห็นไหมจุด0403ใช
ใช่ผมเอาตามใน PowerPoint อ่ะเอาแบบง่ายๆอ่ะเมื่อกี้ใน PowerPoint สไลด์เนี่ยครับสไลด์นี้ที่เขาใช้นี่มาตราส่วนเนี่ยมั้ย1ฟุตเท่ากับ 0.3 เมตรเนี่ยผมก็เอาตามนี้จำง่ายๆอ๋อใช้ 0.3 ไปเลยใช่ไหมเออเนี่ยเราผมใช้ 0.3 เนาะอาจารย์ครับสไลด์หน้าที่อาจารย์เปิดหาพวกคาร์ดินัลมาอยู่หน้าไหนแล้วครับอันไหนนะครับผมอันนี้เหรอที่อาจารย์เปิดหาดูว่าเป็นคาร์ดินัลครับมันอยู่หน้าไหนนะอยู่หน้า816เนาะหนังสืออ๋ออยู่หนังสือครับดูหนังสือฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนี่มันเฉลยเล่มเก่าผมก็ลืมมานั่งเฉลยนี่ครับหน้า816นะทุกคนถ้ามีหนังสือเอ้ย1817ครับโทษที817หน้านี้เนาะ817ตารางโน้ตไว้นิดนึงนะครับตาราง A4 ใครไม่มีก็แคปหน้าจอนี้ก็ได้นะฮะใครไม่มีก็แคปเนี่ยครับตารางนี้ครับอยู่ท้ายเล่มสีฟ้าเล่มนี้เนาะเออครับเห็นไหมที่เขาเขียนว่า characteristic ของ aluminium cable steel reinforced นะครับทีนี้ผมฝากให้เราไปลองดูนะไปเปรียบเทียบในหนังสือเลยเนาะเราลองไปหาวิธีการว่าถ้าเราใช้คอลัมน์สุดท้ายเนี่ยในการคำนวณมันจะคำนวณยังไงเนาะที่เมื่อกี้ที่เขาบอกครับว่าถ้าเราเปลี่ยน spacing เป็นค่าอื่นเนี่ยมันจะคำนวณหา x ได้ยังไงแล้วมันต้องเปรียบเทียบให้มันออกมาเท่ากันกับ x ที่กดเครื่องคิดเลขเมื่อกี้เนี่ยเนาะอันนี้ผมฝากไปดูนิดนึงนะครับผมเห็นทำไมถึงเลือก problem นี้ขึ้นมาเนาะเพราะว่าเขาเอาในหนังสือเนี่ยเขาก็จะเอาใช้ problem เนี่ยพอสมควรเนาะหมายถึงเราสังเกตดูในหนังสือเนาะในตัว problem 4.18 เนี่ย18problem 19เขาก็อ้างอิง problem 18นะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงเดี๋ยวบทถัดไปค่อย 4.18 ถ้าเราอ่านเราเลื่อนลงไปดูนะฮะข้อ19ก็จะอ้างอิงข้อ18เนาะ4.อ๋อนี่มัน multiple choice 8ครับเห็นไหมเขาบอกให้ rework problem 18โดยถ้า phase spacing ของ adjacent conductor เปลี่ยนเป็น 10% นะครับเพิ่มเป็น 10% อันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะถ้ามันเพิ่มลดใน spacing จะเกิดอะไรขึ้นนะเขาจะถามว่าเมื่อมันเปรียบเทียบเพิ่มspacing เป็น 8.8 ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น 8.8 ใช่ป่ะตัว GMD ก็จะเปลี่ยนเป็น 8.8 ยกกำลัง2ฮะคูณด้วย182 16 17.6 ถูกไหมเอ่ย 17.6 นะถอดรากที่3 GMD กรณีเนี้ยนะครับก็อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้เนาะรากที่3ของ7.2 ยกกำลัง2อันนี้ก็2เท่า 14.4 ถูกไหมให้เปลี่ยนเป็นให้เปลี่ยน GMD นะฮะเป็น2ค่านี้เนาะแล้วถามว่าแล้วมัน compare ผลกับข้อ18มันเปลี่ยนไปยังไงนะฮะนี้ก็ลองไปทำดูนะแน่นอนว่าถ้ามันเพิ่ม GM ถ้ามันเพิ่มไอตัว GMD เนี่ยนะครับตัว L เดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นเนาะนะตัว L ก็จะเพิ่มขึ้นนี่ลองไปทำดูนะฮะจริงๆข้อที่น่าสนใจอีกข้อก็คือข้อ 4.10 มันก็พอทำได้หมดแล้วแหละพวกเนี้ยเนาะผมก็สอนเอาแบบไม่ได้ยากมากนะครับ
4.22 เนี่ยข้อ22เนี่ยเรียนแบบข้อในสไลด์เมื่อที่เราเรียนกันเมื่อเช้าเราจำได้ไหมเอ่ยมันคือมันจะเรียนแบบข้อใน PowerPoint ในหน้าข้อนี้ข้อที่ผมเอามาข้อนี้ข้อ22ก็จะเรียนแบบข้อนี้ในสไลด์เราเห็นไหมสไลด์ข้อนี้มันจะเป็นด้านซ้ายที่เป็นไซส์ x มีอยู่3คอนดักเตอร์ด้านขวามี2คอนดักเตอร์นะแล้วก็เป็นซิงเกิลเฟสไลน์ใช่ไหมส่วนข้อนี้เรามาอ่านโจทย์ดูสิมันคล้ายกันมากเลยอ่ะใช่มั้ยเขาบอกว่าเนี่ยมันมีคอนดักเตอร์นะครับเป็นบันเดิลซิงเกิลเฟสโอเวอร์เฮดไลน์โชว์อย่างงี้มีด้านไลน์ x กับด้านไลน์ y ด้านไลน์ x เนี่ยอยู่ที่เป็น equilateral triangle สามเหลี่ยมด้านเท่าwith 10 cm spacing ห่างกัน10 cm นะครับฝั่ง all conductors are identical solid cylindrical conductor each with a radius of 2 cm ก็มีเท่านี้มี radius เป็นอย่างละ2 นะครับเขาให้หา equivalent representation in terms of geometric mean radius of each bundle and separation นะครับthat is the geometric mean distance เนาะข้อนี้จะทำยังไงอ่ะจริงๆเดี๋ยวลองดูในเฉลย geometric ข้อแรกเนี่ย geometric mean radius ของ bundle นี่มันไม่ยากเนาะ10เซนแล้วก็ตัวละตัวเนี่ยยาว2เซนถูกไหมด้านซ้ายเนาะ GMR ด้านซ้าย x ตัวถามเนาะมันก็น่าจะเป็น 0.7788 คูณด้วย r ทีนี้เราจะคูณจะตอบเนาะเมื่อมันมีเป็นหน่วยมันเป็นเมตรใช่ป่ะspacing เป็นเมตรเราสมมติว่าเราจะต้องคำนวณเป็นหาค่า l อ่ะเนาะถ้าจะหาค่า l ตัวGMR อยู่เป็นเมตรดังนั้นไอ้ตัว spacing ภายในเฟสเนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันเป็นคือเราจะทำเป็นเซนแล้วเราไปแปลงทีหลังมันก็ไม่ผิดถูกไหมอ่ะทำเป็นเซนก่อนก็ได้มันจะได้ตัวเลขมันจะได้ไม่ได้เยอะมากเนาะอ่ะทำแบบนี้ก็ได้นะเราทำเซนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็แปลงจาก GMR เราคำนวณเป็นเซนได้เราก็เปลี่ยนเป็นเมตรแล้วก็ค่อยไปแล้วเวลาเราไปเข้าสูตร L เราก็ค่อยไปแปลงตรงนั้นทีเดียวก็ได้นะครับเนาะradius 2เส้นถูกไหมช่วยดูนิดนึงนะรัศมีเส้นระยะห่างก็คือ10นะฮะยกกำลัง2แต่ละตัวเท่ากันหมดเนาะถอดรากที่ถอดรากที่3นี่คือ GM นะ GMR ถูกไหมเนาะ GMR size x ก็จะเท่านี้ครับส่วน GMR size y GMR ด้าน y น่าจะเป็นเท่าไหร่ตัวนี้ห่างกัน10มันจะมี6ระยะเนาะมีตัวมันเองก่อนนะ MR ตัวมันเองก็จะเป็นผมเขียนเป็น R' แล้วกันที่เขียนยาวเนาะเป็น R' นะฮะแล้วก็D ผมให้ D เป็น10นะที่เขียน R' ตัวแรกเป็น R' แล้วก็คูณด้วย D คูณ 2D นะถ้าจะกลัวพลาดก็เขียนเต็มๆนะตัวที่2ก็คือเป็น r times r' คูณด้วย d คูณด้วย d นะสุดท้ายนะสุดท้ายก็ตรงสุดท้ายเนี่ยจะเหมือนตัวแรกงั้นตัวสุดท้ายก็สุดท้ายเอานี่กำลัง2ก็ได้มีทั้งหมดด้วยกัน6ตัวก็ถอดรากที่6หรือ9ว่ามี9นะฮะเพราะว่ามีแต่ละทศมี3ถูกไหมมี3ถอดรากที่9ครับนี่นี่คือ GMR size yอันนี้ซิมอาศัยวัดก็จะประมาณนี้ครับทีนี้สิ่งที่ผมสนใจตรงนี้นะครับคือคำถาม GMR คงไม่ได้ยากอะไรก็ถามว่า separation that is geometric mean distance เนาะ geometric mean distance มันจะหายไงครับนี่ผมว่าระบบ geometric mean distance ถ้าเราดูจาก example ที่ผ่านมา GM
D นะของผมจะพูดชัดๆนิดนึงเดี๋ยวจะงง GMD GMR GMD ของครั้งที่แล้วเนี่ยใน extend ตัวอย่างเนี่ยมันก็คือเอา distance ทุกตัวใช่ไหมครับที่ห่างแล้วระหว่างทั้งสองด้านซ้ายกับด้านขวาเนาะเอามาคำนวณนะครับทีนี้ถ้าจะทำแบบนั้นมันก็ต้องมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละเนาะนะมันมีทั้งหมดด้วยกันมันอาจจะดูยุ่งยากดูเยอะอยู่นิดนึงนะแต่ผมฝากพวกเราลองไปคิดดูนะผมคิดว่ามันอะในรูปเนี่ยถ้าเราไปคำนวณ GMD เหมือนข้อเมื่อกี้มันจะได้ประมาณ6เมตรอะนะครับเพราะว่า6เมตรนะกับระยะที่มันห่างกัน10เซนเนี่ย10เซนมันเมื่อมันเทียบกับ6เมตรมันน้อยมากอะเนาะแต่ถ้าเราคำนวณแบบตัวอย่างข้อเมื่อกี้หมายความว่าเราก็หา distance จากเราดูคอนดักเตอร์ตัวนี้แล้วก็ distance จากตัวนี้ไปจนถึงจากซ้ายด้านนี้ไปจนถึงทุกตัวในด้าน y ถูกไหมครับมันก็คืออ่ะด้านนี้ไปถึงตัวที่1อ่ะตัวนี้มันคืออะไรมันคือ6เมตรบวกกับ10เซนก็คือ 6.1 มั้ย 6.1 6.1 เมตรนะครับตัวนี้นะตัวด้านซ้ายไปยังด้านขวานะมันก็จะเป็น 6.2 6.2 เนาะถูกต้องไหม 6.2 เพราะมันต้องผ่านตัวนี้ไป10ผ่านตัวนี้มาอีก10เซนนะฮะแน่นอน 6.2 และพอถึงตัวนี้มาจนถึงตัวสุดท้ายของตัวเฟสด้านขวาก็จะเป็น 6.3 ถ้ามันคำนวณให้มันถูกมันก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะอันนี้โอเคไหมระยะห่างจากคอนดักเตอร์ด้านซ้ายตัวสีฟ้าด้านซ้ายไปยังด้านขวานะมันก็จะประมาณนี้เนาะผมว่ามันประมาณ approximate น่าจะได้นะแต่ถ้าวิธีจริงที่มันคำนวณจริงๆมันควรจะต้องคำนวณแบบนี้เนาะมาดูพอเราลบตัวนี้เราเอาตัวนี้ออกแล้วเรามาเปลี่ยนเราเอาตัวสีแดงนะฮะผมเอาสีฟ้าเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นสีแดงเนาะสีแดงตัวนี้ไปจนถึงทุกตัวฝั่งขวามือนะครับมันเป็น6ตัวแรกเป็น6เมตรเนาะถัดไปเป็น 6.1 ถัดไปเป็น 6.2 ถูกต้องป่ะนะ 6.1 6.2 ได้ละ3ตัวนะครับสุดท้ายจะดูยากหน่อยแม่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะนะอันนี้อยู่ประมาณอยู่กึ่งกลางเดี๋ยวผมย้ายอันนี้นิดนึง 6.6 คูณผมเอานี้ด้านนี้เนาะ6คูณ 6.1 คูณ 6.2 สุดท้ายสีเขียวตัวสีเขียวพดนี้สีเขียวแม่งสีเขียวเนี่ยระยะห่างก็จะเป็นพีทาโกรัสเนี่ยนะโอ้พีทาโกรัสของอะไรเนี่ย6เมตรบวกกับอีกกึ่งกลางของมันวางอยู่กึ่งกลางก็บวกอีก5เซนเพราะ 6.05 นะด้านล่างและสามเหลี่ยมด้านเท่าโอ้โหสามเหลี่ยมด้านเท่าเหรอมันต้องไปประมาณผมจำสูตรไอ้นี่มันยังไงนะผมไอ้ส่วนสูงของสำเหลี่ยมด้านเท่าแม่งเป็นเหี้ยอะไรวะจำไม่ได้นี่5เซน10พีทาโกรัสนี่ก็ได้มากนี่5ไอ้นี่มันห่างกันฝั่งนี้ห่างด้วย10เซนระยะนี้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยระยะนี้ก็หาได้ถูกป่ะระยะนี้เท่าไหร่วะ3ประมาณนี้แหละแล้วเราคำนวณเส้นนี้อ่ะเราเข้าใจความหมายผมใช่มั้ยเนี่ยคำนวณเส้นนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปคำนวณระยะอีก3ระยะแม่งไม่รู้ทำไปทำไมนะผมเข้าใจว่าสุดท้ายเนี่ยมันควรจะประมาณแล้วมันก็คงจะใกล้เคียงกับ6นี่แหละเนาะมันก็ไม่น่าจะต่างกันเยอะนึกออกไหมครับและเดี๋ยวไอ้ฐานของสามเหลี่ยมรูปที่เราจะคำนวณเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นจาก 6.05 จะกลายเป็น 6.15 ตัวที่2ไอ้ด้านเนี้ยมันไอ้ความสูงด้านเนี้ยคงที่อยู่แล้วมันคือ100-25ไหมร้อยลบ25รูทมันรูท75เนาะนะฮะรูท75แล้วก็ฐานแล้วมันจะยาวออกไปเนาะมันลองคำนวณตัวแรกซิมันเท่าไหร่นะมันเป็น75ใช่ไหมเอ่ย6
มถ้าผมไม่ผิดนะ75บวกตรงนั้นเป็น15รูท3ครับอาจารย์อ่าแล้วก็รูทของไอของผลลัพธ์อันที่1เนี่ยมันยาว10กว่ามั้ย10เท่าไหร่ไม่รู้ว่า 10.56 มั้ยอันนี้ถูกมั้ยฮะเส้นเนี่ย10จุดได้ครับ42วิมันอาจจะมันอาจจะไม่ประมาณ6เนาะเราลองคำนวณดูกันถัดไปเนี่ยไหนๆทำแล้วก็ทำเป็นหมดแล้วด้วยเนี่ยก็พูดถึงมันก็เกือบหมดแล้วนะอ๋ออาจารย์ครับครับรู้สึกว่าตรงที่ผมพูด5รูท3ผมยังพูดในหน่วยเซนอาจารย์มันต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนป่ะเออว่ะอันนี้เซนใช่ไหมเซนกับเมตรเลยมันไม่ตรงกันเนาะใช่ๆถูกแล้วครับเพราะไอ้นี่มันคือเซนใช่ไหมแต่ไอ้นี่เรารวมเป็นเมตรเนาะ1ครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้นี่มันหน่วยผมได้มา1อ่ะไอ้นี่มันเป็นผมว่าไอ้นี่มันยากตรงนี้นะไอ้วิชาเนี่ยแม่งเห็นไหมเนี่ยคือแม่งเป็นเซนนะอันนี้จุด05 0.1 อ่ะ 0.1 1ยกกำลัง2แล้วก็0.05 กับ2ปอดรูปเนาะผลนี้ควรหมดแล้วเนี่ยรูปมันได้ออกมาใกล้ๆกับมันได้ 6.0506 อะไรเออมันต้องมา6กว่าๆเนาะใช่ไหมครับครับมันต้องได้6กว่ามันไม่ควรยาวเป็น10อ่ะถูกไหมเออแล้วก็ต้องเฉลียวใจนิดนึงนะใช่ตรงนี้ได้เท่าไหร่ฮะไอ้เส้นนี้มันคือ8ประมาณ8เซนไหมจุด0866ไหมฮะ0866หน่วยเป็นเซนเนาะไอ้เส้นนี้ก็จะยาวประมาณ6อ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเมตรมันน้อยมากไม่เท่ากับอันนี้ก็เป็น6งั้นทุกตัวมันน่าจะใกล้เคียง6อ่ะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าถ้าจะคำนวณเนี่ยมันก็ทำได้เนาะนี่คือค่าจริงๆถ้ามันจะคำนวณเนี่ยไอ้ GMD ของทั้งสองด้านเนี่ยมันต้องคำนวณแบบนี้เนาะแต่จากรูปเนี่ยผมว่าเอาถึงเวลาจริงๆอ่ะมันคงจะไม่มีใครมาสนใจระยะห่างหลักเซนติเมตรกับหลัก6เมตรนะระหว่าง2ทาวเวอร์เงี้ย2ไอ้2ด้านเนี่ยเนาะเหมือนว่าสายด้าน overhead ด้านซ้ายด้าน x กับด้าน yเนาะไอ้ผลของเซนมันไม่น่าจะมีผลมากต่อระยะห่างเฉลี่ยกับผลที่มันเป็นหลักเป็นเมตรนะครับ10เซนกับ100กับ1เมตรมันก็ต่างกัน 10% มันห่างกันเท่าไหร่ 1% กว่าเอง 1% กว่าปกติมันก็ negligible อยู่แล้วนะมันก็สามารถที่จะละทิ้งมันได้แล้วคำนวณทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไร something ที่เป็น666เนี่ยทั้งหมดน่าจะเป็น6หมดอ่ะแล้วสุดท้ายเราก็ไปถอดลากที่9นะของจำนวนของ6 3ตัวใกล้เคียง6 3ตัวมาคูณกันผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย expect แล้วอะ something มันต้องใกล้เคียง6เขียนว่าที่กำลังจะบอกครับเนาะลองดูมันไม่ได้ยากมากหรอกแต่เพียงแต่ว่าดีเทลมันก็มีอยู่นะเดี๋ยวจะอีก problem อีกอันเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นบทใหม่นะครับproblem นี้ผมชวนให้เราดูมันมีหลายข้อที่เราทำได้เนาะข้อล่างนี้เราก็ทำได้ครับเหมือนกับตัวอย่างในชีทเนาะนะครับอันนี้ข้อนี้ทำได้แล้วไม่น่าเป็นห่วงแล้วเนาะคำนวณวิธีการก็คือหลักการเนี่ยดูง่ายๆเลยเนาะจากนู่นทำไมเราไม่คำนวณ GMD แบบข้อนี้ล่ะเรายังใช้distance 6เมตร6เมตรเพราะว่าไอ้ผลตรงเนี้ยผลที่มันแบบห่างกัน separation 30เซนหรือเราแบ่งครึ่งนึงตรงเนี้ยก็คือ15เซนเนี่ยมันย่อมมีผลน้อยมากเมื่อเทียบกันกับระยะห่างระหว่างสายส่งอ่ะเนาะเพราะงั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยนะครับ GMD เนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือ GMD อ่ะเราเอา distance ระหว่างคอนดักเตอร์น่ะมาใช้ได้เลยโดยตรงเนาะอันนี้พอได้มั้ยเดี๋ยวคราวนี้ไอ้ example เนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ย distance จริงๆมันควรจะ
ื่อกี้เราคำนวณ average ได้เท่าไหร่ครับประมาณ10เมตรเศษถูกไหมเห็นไหม10เมตรในภาพเนี่ยเราลองดูนะในภาพเนี่ย separation ระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวามันประมาณ9เห็นไหมมันจะมีความคาดเคลื่อนกันแน่นอนแหละเพราะว่าอันเนี้ยมันดิ่งลงด้านล่างเนาะเวลามันวาดปัญหาออกมาเนี่ยไออะไรฮะ equivalent radius มันอ่ะมันอาจจะไปเอียงอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะเพราะว่ามันดิ่งลงด้านล่างนี่มันคล้ายๆกับเรื่องกลศาสตร์อ่ะนะครับเนาะแต่ผมเลยจะบอกว่าถ้ามันละทิ้งได้มันก็พอออกเพราะนี่มันห่างกัน9เมตรกับ6เมตรเห็นป่ะนี่9กับ6เพราะฉะนั้นไอ้ radius เนี่ยหมายความว่าตัว separation ของเฟสด้านซ้าย AB เนี่ยมันย่อมส่งผลต่ออะไรครับต่อ GMD ระหว่าง2ข้างเห็นป่ะไอ้นี่มันห่างกัน6เมตรไอ้ตัวอย่างเนี้ย example ในหนังสือมันห่างกันหลักเซนฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอ่ะเนาะไอ้ความห่างกันตรงเนี้ยหลักเซนติเมตรกับเซนติเมตรเนี่ยมันสามารถตัดทิ้งได้เพราะออเดอร์มันห่างกับหลักเมตรอยู่เยอะนะครับแต่ข้อเมื่อกี้มันตัดกันไม่ได้เนาะหมายความว่าข้อนี้เราจะติ้งต่างว่าไอ้ GMD ฝั่งซ้าย x ซ้าย y เป็น9เมตรจากรูปทำไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันห่างกัน6เมตรนะครับไอ้เมื่อกี้มันห่างกัน6เซนเห็นป่ะเพราะไม่เท่ากันอยู่ดีนะข้อนี้ก็ได้เนาะข้อนี้น่าจะได้แล้วเนาะเนี่ยก็เอา distance เป็น6เมตรนะครับถ้ามองเป็นข้อนี้ล่ะจุด25ข้อ25เนาะเห็นไหมข้อ25ครับข้อ25บอกว่าเนี่ยไอโอเวอร์เฮดไลน์หน้าตาเป็นแบบเนี้ยเนาะเป็นแบบในรูปเนี่ยนะแล้วก็คอนดักเตอร์แต่ละตัวเป็นคาร์ดินอลครับนะคาร์ดินเป็นคาร์ดินอลก็เราก็จะรู้อะไรเลยรู้ GMR ถูกไหมทีนี้เวลาเขาพูดถึงเนี่ยนะครับคอนดักเตอร์current carrying capacity โอเคไหม each conductor is ACSR cardinal แต่ละตัวเป็น cardinal ของมันอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมแล้วมันเอามาวางเป็น bundle มี bundle แสดงว่าแต่ละตัวเนี่ยเรารู้ถ้าโจทย์พูดว่า each conductor อย่างนี้ความหมายความเข้าใจผมอะผมเข้าใจว่าเขาจะมองเป็นแต่ละ conductor ตัวเนี้ยเนาะแสดงว่าเรารู้ r prime ไหมฮะเรารู้ r prime สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็หาอะไรเราหาไอ rb หรือ gmr ของ bundle ก้อนนี้ก่อนนะเราหา rb หรือก็คือเราเรียกว่า gmr ของแต่ละ bundle ซึ่งมันเท่ากันหาได้ยังไงนะก็คือไอเนี้ยเราเอา R prime นี่เปิดจากตารางนะครับเปิดจากไอตารางเมื่อกี้นะไปดูว่า R prime เป็นเท่าไหร่นะครับเป็นอันนี้ก็ได้แล้วนะไปคำนวณ RB ตรงนี้ได้ RB เนาะสูตรเป็นไงนี่ได้อยู่แล้วเนาะมันสมมาตรกันนะก็ระยะห่างนี้แล้วก็อันนี้รูท2นะแล้วก็จับถอดลากเพราะมันสมมาตรเนาะจับถอดลากที่1 2 3แล้วถอดลากที่4มี4ตัวถูกมั้ยเอ่ยมี4ตัวถูกมั้ยงั้นมันก็จะได้ RB แล้วก็ส่วนตัว GMD ถูกมั้ยครับ GMD GMD ก็ GMD มีอะไรบ้างอ่ะ GMD อันนี้ห่างกัน4 12อันนี้รูทเท่าไหร่เอ่ยรูท12 444บวก446กดรูทนะรูท160อ่ะครับรูท160 4 12ใช่มั้ยรูท160 12.649 อ่ะ 12.649 อันนี้คือระยะทางนะฮะอันนี้เรารู้ระยะทางหมดแล้วเนาะระยะทางจากนี่ 12.649 ครับจาก A ไปตรงนี้ก็คำนวณได้มันสมมาตรเนี่ยเนาะถูกไหมเอ่ยรูปมันสมมาตรเพราะฉะนั้นห่างจากตัวนี้ห่างไปฝั่งนี้ก็ 12.649 เท่ากันหมดนะทุกตัว
ออกไม่เท่ามีตัวนี้ห่างฝั่งด้านนี้ไอตัวที่อยู่ด้านล่างก็จะห่างกัน24ครับทางที่ดีผม suggest ว่า distance เนี่ยให้เราคำนวณนะ distance เฉลี่ยก็คือเอา distance ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่อยู่ในรูปอ่ะเอามาคำนวณเลยนะฮะทีนี้ไอข้อที่จะต้องระวังก็คือ GMD ตรงเนี้ยเนาะเรามาทำพร้อมกันก็ได้นะครับ GMD ตรงนี้นะตัวแรกเนี่ยนะมันคือ 12.649 ตัวนี้ห่างจากตัวอื่นในยกกำลัง2นี่คือจากคอนดักเตอร์ A ครับจากนี้ผมเรียกเป็น ABC แล้วกันเนาะอันนี้คือชุด A จาก B ห่างจาก A อยู่ก็คือ 12.649 ห่างจาก C อยู่24เนาะถูกไหมครับแล้วก็จาก C ห่างจาก B 24ห่างจาก A อยู่ 12.649 เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยกกำลัง2พจน์นี้แสดงว่าพจน์แรกเนี่ยพจน์เนี้ยเป็น distance จากคอนดักเตอร์ A นี่จาก A หมายถึงว่าจาก A ไปยัง2ตัวที่เหลือเนาะอันนี้เข้าใจไหมฮะหมายความว่าที่ผมเขียนว่าจาก A หมายถึงอันนี้จาก A ไป B ไป C นะฮะส่วน2พจน์หลังเนี้ยเรายกกำลัง2ด้วยนะเดี๋ยวผมเขียนแล้วงงนะอันนี้ยกกำลัง2นะพจน์2ตัวนี้ก็จะเป็นพจน์ที่มาจากอะไรฮะจาก B แล้วก็จาก C หมายถึงจาก B ไป A จาก B ไป A จาก B ไป C เนาะอันนี้จาก C ไป A จาก C ไป B ครับแล้วทุกตัวเนี่ยถอดมันมีทั้งหมดด้วยกันมันถ้ามีทั้งหมดเนี่ย6ตัวก็ถอดรากที่6อันนี้คือ GMD ครับเนาะข้อนี้ก็คือ GMD ก็จะประมาณนี้อาจารย์ครับครับก็คือถ้าเกิดแบบไอ้ภายในตัวคอนดักเตอร์มันห่างเป็นเซนแต่ว่ามันห่างกันเองเป็นเมตรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ต้องคิดแบบละเอียดใช่ไหมอาจารย์ว่าแบบ4อันกับใช่ตัวอย่างเมื่อกี้แสดงไปแล้วไงตัวอย่างบนเมื่อกี้ก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะหา distance จริงๆมันต้องเป็น distance เฉลี่ยจากในแต่ละคอนดักเตอร์ถึงกันกับถึงตัวอื่นถูกไหมจากที่เราคุยกันเมื่อเช้าเนาะแต่อันเนี้ยมันเป็นเซนกับอีกอันเป็นหลักเมตรเห็นปะคือจะทำแบบละเอียดก็ได้แต่ทำแบบละเอียดเมื่อไหร่จะเสร็จถูกไหมครับใช่ไหมมันจะเมื่อไหร่จะเสร็จอ่ะจากภาพเนี่ยถ้ามันใช้เป็นลักษณะเป็นบันเดิลเนาะไอ้บันเดิลที่อยู่ภายในอ่ะครับระยะห่างของสับคอนดักเตอร์ที่อยู่ภายในบันเดิลมันจะเป็นหลักเซนแต่สเปซซิ่งหมายถึงว่าสเปซซิ่งเนี่ยหมายที่ผมได้เข้ามาถึงสเปซซิ่งเนาะมันหมายถึงไอ้ที่มัน 12.6 เมตรเนี่ยนะครับไอ้นี่เขาเรียก spacing เนาะห่างกันจากสายส่งเส้นนึงไปอีกเส้นนึงเป็นหลักเมตรเนาะถ้าภายในระยะภายในตัวสายส่งเป็นหลักเซนแต่ไอ้ระยะที่คอนดักเตอร์หรือสายไฟที่มันเป็นบันเดิลเรามาวางกันเนี่ยมันห่างกันหลักเมตรอะนะฮะเราก็เอาไอ้ distance จากที่มันเป็นหลักเมตรอะเอามาคำนวณหาระยะเฉลี่ยใน GMD ได้เลยถ้ายังงงถ้างงเนี่ยให้กลับไปดูอันเนี้ยแหละที่วิธีถูกมันต้องทำแบบเนี้ยเนาะแต่เดี๋ยวผมอยากให้เราลองไปคำนวณอันเนี้ยแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ GMD ที่มันคำนวณแบบวิธีตรงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะก็ออกมามันก็จะประมาณ6นี่แหละ6เท่าไหร่สักอย่างเนี่ยนะลองไปกดดูแล้วกันนะครับเนาะเราก็ประมาณได้ครับเนี่ยนะคือถ้าเห็นรูปวงจรแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ย spacing หลักเซนไอ้นี่หลักเมตรน่ะแล้วก็เอานี่เลยเอา distance หลักเมตรนี่มาจับมาคูณกันโป๊ะๆได้เลยนะครับใช้ได้เลยเนาะอย่าไปคิดละเอียดบางคนผมเคยสอนนะแล้วก็มีบางคนก็คิดละเอียดยิบเลยมันจะคำนวณแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จอ่ะเนาะแบบว่าคำนวณออกมาเสร็จคำตอบแถมผิดตั้งแต่มาทัดไหนก็ไม่รู้นะครับเนาะอันเนี้ยมีคนทำอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็ผมก็แบบว่าเออทำไปทำไมเนาะแล้วก็ทำผิดนะอ
อันนี้โอเคนะโอเคไหมคำถามไหมครับรูปนี้ต้องผัดต้องหัดทำเนาะเราต้องหัดทำด้วยตัวเองได้ก่อนนะครับประเด็นคือที่ผมจะบอกเนี่ยนะมันเราจะดูแล้วมันก็เหมือนมันจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าเราถ้าเราไม่เคยหัดทำเองไม่เคยผิดเองเนี่ยมันถึงเวลาจริงมันเอาไม่อยู่นะมันทำไม่ทันนะครับเนาะไอ้แปลกๆนี่ผมไม่ออกนะผมบอกเลยนะไม่ต้องไปอ่านนะครับไอ้รูปแปลกๆคือถ้าจะข้อสอบเนี่ยไม่อย่างเงี้ยไม่ออกหรอกนะที่ไม่สอนยากๆแบบเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอะไรอย่างแปลกๆนี่ไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปรู้มันเยอะหมดนะครับรู้ให้มันเท่าที่จำเป็นจะต้องเอาไปคือผมก็วัดผลจากที่เราที่สอนไปแล้วควรจะต้องรู้อ่ะเนาะ4.39 เนี่ยลองไปทำดูเองนะครับ4.39 เนี่ยมันล้อมาจากข้อ18เห็นปะข้อนี้เอาวงข้อนี้นิดนึงเนาะ139เนี่ยไปทำเองนะฮะมันมาจากข้อ18เนาะ40ก็ต่อจากข้อ39เราเห็นไหมว่าถ้ามันแบบว่าเพิ่มมาเพิ่มลดระยะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเนาะได้ทำได้เยอะเลยนะจริงทำได้420ข้อ20เราทำไปยังข้อ20แต่ทำไปเยอะแล้วเนี่ย20ยังไม่ได้ทำนะข้อ20เออจริงๆนะครับข้อไอโจทย์พวกนี้เขาอาจจะไม่วาดรูปมาให้เราก็ได้เนาะเห็นไหมในตัวอย่างข้อ20เนี่ยข้อ20ทำไปทำมาบอกอาจารย์แม่งมุกทุกข้อแล้วผมก็เลยครับ42ข้อ20เนี่ยเนาะถ้าโจทย์พูดเป็นเวิร์ดนี้มาโดยไม่มีรูปไดอะแกรมเราก็ต้องทำได้เนาะนะอย่างโจทย์พูดว่าเนี่ยให้ calculate inductive reactance ของ bundle of a bundle 500 kV นะครับ bundle นี่ก็คือเขาทำมาเรียบร้อยแล้วแหละเป็นสายไฟอันนึงก็คือสายไฟเนี่ยนะประกอบด้วย 3ACSR1113 kcm เนาะ1113 kcm เราลองไปเปิดตารางพร้อมๆกันนะ1113 kcm หนังสือเล่มนี้จะไม่บอกชื่อเป็นโค้ดมาครับบอกมาเป็นพื้นที่หน้าตัดแต่บางเล่มก็จะบอกโค้ดเนาะหรือแล้วแต่นะครับผมไอ้โจทย์ที่ในหนังสือ Power Sheet เนี่ยแต่ละเล่มแม่งไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นหนังสือ Granger Stevenson มันจะบอกเป็นโค้ดนะแต่อันนี้ไม่บอกเนาะบอกมาเป็นพื้นที่หน้าตัด1113 kcm หรือมันคือกิโลใช่ไหมมันคือล้านนะฮะถ้าเราไปเปิดดูหน้า14นะ113ชื่อสายส่ง Finch นะครับโน้ตเอาไว้นิดนึงนะอันนี้สายส่งชื่อ Finchเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะหน้าไปดูหน้านี้นะอย่าลืมนะต้องไปคำนวณลองไปคำนวณหาไอ้ x โดยในวิธีจากในตารางนะซึ่งผมไม่ได้สอนผมข้ามไปให้เราไปอ่านเองครับนี่ Finch เนาะวิธีการโจทย์หนังสือเล่มนี้เขาจะพูดเป็นไอ้พื้นที่หน้าตัดนะให้ลองมาดูพื้นที่หน้าตัดเนี่ยในช่องเนี้ยครับในช่อง circular mill อลูมิเนียมนี่คือพื้นที่หน้าตัดเนาะอย่าลืมนะหน่วยเนี้ย circular mill คือหน่วย area นะครับก็เป็นหน่วยเฉพาะเป็นหน่วยที่ผมว่ามนุษย์ปกติทั่วไปก็อาจจะไม่ได้รู้จักมากมายนะหน่วยเนี้ยนะครับ c mill เนี่ยนะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะเราลองไปอ่านไป Google หาดูมันคือความหมายแล้วผมจำไม่ได้แล้วนะครับการที่เราได้ตารางนี้เราจะสามารถคำนวณก็ได้หรือเราจะไปหา x จากตารางช่องสุดท้ายนี้ก็ได้นะครับเนาะเสื้อนี้เดี๋ยวเราไปหาเองเนาะตัว GMR คือก้อนนี้เห็นไหมเนาะแล้วก็เอา GMR เนี่ยกลับมาใช้นะครับในโจทย์ที่โจทย์พูดเนาะครับ
เห็นไหมโจก็ไปพูดว่ามันมี spacing อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอ่านดู spacing ข้อนี้บอกว่าข้ออะไรวะข้อ20นะข้อ20บอกว่าbetween conductor แต่ละ conductor ใน bundle อ่ะก็คือโอ้มี conductor 3ตัวใน bundle รูปมันเป็นยังไงข้อนี้อ่ะถ้าเราอ่านแล้ววาดรูปได้หรือเปล่าประเด็นคือผมว่าอาจจะบางคนอาจจะบอกอาจารย์สอนช้ามากพูดอะไรไม่รู้ย้อนซ้ำไปซ้ำมาบอกว่าลองดูนะมันไม่ช้าหรอกมันเราลองฟังดูมันเร็วมากนะแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับนะลองอ่านดูนะลองผมเป็นห่วงว่าเราอ่านแล้วเราจะไม่เข้าใจว่าโจพูดอะไรครับ Mentree phase completely transposed line เนาะในแต่ละแล้วก็มีเนี่ยมี3 ACSR conduct นะฮะ3 ACSR conductors per bundle เนาะนะครับว่าใน1 bundleมัดรวมกันเนี่ยมีอะไรครับมี ACSR วางอยู่เนาะนะครับthree ACSR วางนี้แต่ว่า3 ACSR มันน่าต้องวางเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะนี่นะฮะ per bundle แล้วก็นะ the phase the horizontal ใช่ไหมฮะhorizontal phase spacing between bundle center 10 10 20แสดงว่าว่างรูปจะเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีเป็น ACSR สายส่ง Finch นะครับโอเคไหมสายส่ง Finch ซึ่งอันเนี้ยเราจะรู้ GMR อันนี้หาจากตารางเนาะไปเปิดตารางมาจะรู้ GMR เท่าไหร่นะครับพอหา GMR เสร็จเรียบร้อยอันเนี้ยเราไปคำนวณ RB หรือ GMD เนาะGMR ของ bundle ใช่ไหมก็คือของ bundle ทั้งหมดครับนะคำนวณได้ถูกไหมครับก็จะได้ RB ออกมาแล้วก็ไปคำนวณหาอะไรนั่นเอง G อันนี้ไม่ยากนะฮะตัวข้อเนี้ยไอ้ G อันนี้ GMD ถูกไหมห่างกัน10 10นะแล้วก็ห่างกัน20แสดงว่าห่างนี้20นะก็คือเมื่อกี้แหละได้12กว่า 12.45 เนาะนะครับเป็นโจทย์ข้อนี้ก็จะวาดรูปมาออกมาเป็นลักษณะนี้เนาะมันคือข้อ18แหละแต่ว่าข้อ18เปลี่ยนไอตัวอะไรฮะข้อ18มันใช้สายส่ง ACSR ตัวเดียวเห็นไหมนะครับสายส่งเมื่อกี้ใช้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วดูนะเนี่ยมีสายส่งชื่อที่มันมี KC มีเท่านี้นะแล้วก็ไปลองดูครับอันนี้เปลี่ยนเป็นบันเดิลที่มี3 คอนดักเตอร์ก็คือข้อ20ก็คือข้อ18ที่เปลี่ยนไอ้ solid conductor ให้กลายเป็นบันเดิลขึ้นมานะครับโอเคไม่เอ่ยนะข้อ41 41ก็คือข้อ40แต่เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนชนิดของสายส่งข้อ41คืออันแรกเนี่ยเปลี่ยนสายส่งให้มีไดอะมิเตอร์สูงมากขึ้นนะครับ1351คือไปเปลี่ยนสายส่งจากฟินช์เนาะอันนี้ก็ไปเปลี่ยนสายส่งเป็นสายส่งอื่นก็คือไปเปลี่ยนตัวนะครับตัว R มั้ยนะไปเปลี่ยนตัว R นะและอีกตัวนึงก็คือไปเปลี่ยนสายส่งให้ไปเปลี่ยนให้คอนดักเตอร์มีขนาดเล็กลงนะครับคอนดักเตอร์มีขนาดเล็กลงเหลือ900 kcb ก็คือตัวสายตัวซับคอนดักเตอร์ตัวเนี้ยนะมีขนาดเล็กลงครับแล้วก็เขาให้ compare ผลเนาะทีนี้จริงๆอ่ะผมอยากจะให้พวกเราลองดูถ้าเราไปศึกษาตรงนี้ดูดีๆเนาะเราอาจจะไม่ต้องคำนวณใหม่ทั้งหมดก็ได้นะเราลองผมอยากให้พวกเราไปดูตรงนี้นะมันจะมีอยู่สไลด์หนึ่งใน PowerPoint เนี่ยที่เขาไปแยกใช่ไหมถ้าสมมติว่าคำนวณ XL มันจะมี XL ที่มีผลของ
ราอาจจะใช้สูตรนี้มาคำนวณก็ได้นะครับมันจะมีสูตรเนี้ย XL จะมีผลอยู่2อันก็มีผลของ GMR กับผลของ spacing ถูกไหมนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนขนาดของ GMR เนาะมันจะส่งผลอย่างไรต่อ XL แสดงว่าไอ้ผล2ตัวเนี้ยแฟกเตอร์เนี้ยเขาฟิกซ์ไอ้ตัว distance ถูกไหม post fix distanceแต่นี่มันเปลี่ยน radius นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชำนาญเนี่ยคุณยกสูตรนี้ขึ้นมาเรายกสูตรนี้ขึ้นมานะแล้วเราฟิกซ์เทอมนี้นะครับเราคำนวณเทอมนี้เท่าไหร่ไม่รู้เราฟิกซ์เทอมนี้ฟิกเทอมนี้แล้วเรามาแวลี่ที่เทอมนี้เราก็จะคำนวณเฉพาะไอ้ก้อนนี้นะ1ส่วนล็อกของไอ้ GMR ใหม่แสดงว่าไอ้ x เนี่ยมันจะมีผลของไอ้ล็อกตัวนี้มาถูกไหมถึงมันจะเพิ่มลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เราใช้ความรู้เรื่องล็อกมาตอบได้นะครับนะเราเพิ่ม 10% มันก็เป็นเซน1ส่วนเท่าไหร่เข้าใจความหมายผมไหมเราแค่ไปแฮนเดิลกับพจน์แรกแล้วก็ไปแฮนเดิลกับส่วนของล็อกเฉยๆนะครับคอมพิวเตอร์ช้านิดนึงนะผมพอดีก็ทำงานไม่ได้ปิดคอมพิวเตอร์มานานมากนะครับเดี๋ยวไม่ได้ชัตดาวน์คอมพิวเตอร์แม่งแป๊บหนึ่งนะถ้าเนาะมันก็จะมีพจน์เนี่ยมีอยู่2พจน์นะฮะจะมีพจน์ที่ c ก็เหมือนกันเนาะ x c ก็เหมือนกันพจน์เนี่ยเช่นเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาให้เปลี่ยนdiameter ให้มันใหญ่ขึ้นถูกไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์เช่น 10% เนี้ย 10% มันก็จะสมมุติว่ามันก็จะเป็นพจน์ของล็อกเนี้ยเนาะทำไมเขียนไม่ไปคอมพิวเตอร์ไว้นะครับเดี๋ยวให้มันได้อย่างเงี้ยเนาะเป็นล็อกใช่ไหมครับ1ส่วนเนี้ยสมมติว่าเดิมที GMR เราหาได้ R สักข้างหนึ่งได้ X สักข้าง X แล้วเราเพิ่มขึ้นไปอีก 10% มันจะกลายเป็น 10% ก็คือ 1.1 ถูกไหมกับเทียบอีกตัวนึงก็คือล็อกของลดลง 10% นะสมมติ 0.9 ของ X อย่างนี้ถูกไหมครับทีนี้เราสามารถแยกพจน์ได้ถูกไหมเอ่ยนะเราเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ย1ส่วน X เดิมเราเขียนเป็นล็อก1ส่วน 1.1 คูณ1ส่วน x อย่างนี้ถูกไหมอีกอันนึงเป็นล็อกของ1ส่วน 0.9 แล้วก็1ส่วน x ทีนี้ไอ้ผลลัพธ์จากไอ้ล็อกตัวนี้มันเป็นอะไรนะล็อกเรียกว่าล็อกคูณกันมันคือล็อกบวกกันหรือเปล่าครับใช่ไหมคือล็อกของบวกล็อก1ส่วน x นะฮะแสดงว่าไอ้การเพิ่มขึ้น 10% เนี่ยมันจะไปเพิ่มไอ้พจน์เนี้ยไอ้แฟกเตอร์เนี้ยเพิ่มเข้ามาแล้วก็ไปคูณกับไอ้ค่าคงที่ที่อยู่ด้านหน้าของมันถูกไหมเนี่ยคูณค่าคงที่ด้านหน้าในทดลองเดียวกันถ้ามันลดลงเนี่ยมันจะลดด้วยแฟกเตอร์เนี่ย1หาร 0.9 นะล็อกของเลขที่มันเกินที่มันอันนี้1หาร 0.9 จะเกิน1ครับล็อกของ1หาร 0.9 มันต้องได้ .1 ประมาณ .1 เนาะ0.1053 อีกตัวหนึ่งเป็นล็อกของ1หาร 1.1 นะมันติดลบอันนี้ล็อกเนี่ยนะล็อกของตัวเลขเนี่ยนะตัวนี้มันติดลบลบ 0.0953 นะฮะแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าเราเพิ่มไดอะมิเตอร์ถ้าสมมติว่าเราเอาคอนดักเตอร์ใหญ่ขึ้นนะเอาคอนดักเตอร์ใหญ่ขึ้นนะครับ XL มันจะลดลงไงเห็นไหมเราที่เราเรียนแล้วใช่ไหมเมื่อเราเพิ่มขนาดไดเมเตอร์เนี่ย XL ตัว L มันจะลดลงเพราะอะไรครับลดลงเพราะไอ้ตัวไอ้แฟกเตอร์เนี่ยไอ้ล็อกเนี่ย1ส่วนด้วยตัวเลขที่มันมากกว่า1เนี่ยมันจะติดลบนะครับนะเราทำให้พจน์เนี่ยมันเกิดขึ้นถูกไหมครับมันเกิดพจน์ของไอ้ตัวนี้เป็นค่าลบเกิดขึ้นแต่อันนี้มันกลายเป็นแฟกเตอร์ที่เป็นบวกเข้าอันหนึ่งเป็นลบออกนะเพราะฉะนั้น
ข้อนี้ก็จะสรุปเนี่ยถ้าเราสรุปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะถ้าเราเพิ่มขนาดไอ้ตัวคอนดักเตอร์นะ L เราก็จะลดลงนะ L ลดลงเพราะนี่ไงลดลงเป็นแฟกเตอร์ของสาเหตุก็ลดมาจากตัวล็อกนะครับนะส่วนถ้าเราลดขนาดไดมิเตอร์ลงมันก็ L เราจะเพิ่มขึ้นนะก็เป็นสภาพการต้านทานการไหลของไอ้กระแสใช่มั้ยเนี่ยก็สภาพการต้านทานการไหลของกระแสโอเคเป็นคณิตศาสตร์อ่ะไอ้อย่างนี้เป็นคณิตศาสตร์ซะเยอะนะครับนะก็ลองดูครับไปต่อเลยดีกว่ามั้ยเราเดี๋ยวนะแม่งผมดันไปกดออกนะอันนี้เรื่องนี้ผมข้ามแล้วนะผมไปบทใหม่ดีกว่าเนาะที่บทใหม่เนี่ยมันจะมีเนื้อหาอยู่ถ้าเราเรียนเนี่ยมันจะเยอะอยู่พอสมควรแต่ผมไม่ลงในดีเทลเยอะละกันผมคิดว่าเรียนที่ผมเคยที่ผมสอนมาเนี่ยนะก็เราจะเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญที่เราควรจะต้องรู้นะครับนะในตัวที่หนึ่งอ่ะเนาะผมเข้าใจว่าหลายคนของ power ที่ของเราเนี่ยของลักบังเราก็ต้องทุกคนมันเป็น power เหมือนกันหมดนะเนาะแต่ถ้าเป็นมออื่นเงี้ยเขาก็วิชานี้เป็นวิชาบังคับที่คนที่เป็นวิศวะไฟฟ้าทุกคนมันต้องเรียนนะแต่ถ้าใครมออื่นเนี่ยที่เขามีแบบเขามีโทรคมมีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายในภาคเดียวกันเนี่ยเขาก็จะจบที่ power system ตัวเนี้ยก็จะจบแค่ตัวที่หนึ่งตัวเดียวแล้วก็จะไม่กลับมาเจอกันอีกกันอีกในชีวิตนี้นะครับแต่ที่สตล.มันทุกคนมันเป็นมนุษย์พันธุ์เดียวกันดีกว่าใช่ครับว่าเป็นมนุษย์พันธุ์เดียวกันทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นก็เขาก็บังคับให้เราเรียนเข้าไปเยอะๆเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้จะเรียนไปทำไมเยอะแยะนั่นหนานะสุดท้ายไม่รู้เอาไปใช้การอะไรได้เท่าไหร่ผมเอาสาระสรุปสาระสำคัญที่คิดว่าเราจะควรจะต้องทราบดีกว่านะในบทนี้นะครับผมจะพาไปดูแล้วก็จะเน้นเฉพาะโมเดลที่สำคัญของมันนะทีนี้หมดนี้มันจะพูดถึงอะไรนะพาร์ทเนี่ยเขาเรียกว่า steady state operation หรือเป็น BI characteristics ของ transmission line บทนี้ก็จะว่าถึงการเอา transmission line มาต่อเข้ากับวงจรนะฮะแล้วเราก็จะทำการคำนวณไอ้พวกกระแสกับแรงดันนะก็คือคำนวณหา VI นะเราจะสังเกตเห็นว่าทั้งหมดที่ผมสอนในคอร์สเนี่ยผมจะพยายามเนาะลิงก์นะรูปแบบโจทย์นะเราจำได้ไหมรูปแบบโจทย์ที่เราจะพูดบ่อยก็คือรูปปริมาณที่โหลดเราจะไปคำนวณหาซอร์สเนาะเราไปคำนวณจากเรารู้โหลดมาแล้วเราก็ไปหาอะไรได้นะหากระแสที่ไหลผ่านในไลน์พอรู้กระแสผ่านในไลน์แล้วก็ไปคำนวณหาแรงดันจากซอร์สได้ถูกไหมฮะอันนี้แหละเป็นคีย์พอยต์ที่สำคัญที่เราเรียนมาเนี่ยในบทสุดท้ายของวิชา power sys 1ตัวที่1เนี่ยนะเราควรจะต้องคำนวณแบบเนี้ยได้เป็นลักษณะที่เป็น full model ทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเนาะเราเรียนว่าสังเกตเห็นว่า component ที่เราเรียนไปทั้งหมดอ่ะมันจะมาต่อนะจิ๊กซอครบที่บทนี้นะเราเรียนเรื่องของ generator pi เราเรียนเรื่องของโหลดไปแล้วนะฮะเราเรียนเรื่องของ parameter line lc เรียน r เราก็พอรู้แล้วเราเปิดตารางได้ว่านะโดยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในระบบส่งที่เรากำลังพูดถึงในวิชาเนี่ยเราจะไม่คิดค่า R เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าพวกเราสังเกตว่าที่ผมสอนเนี่ยผมจะไม่แตะเรื่องค่า R เลยเนาะค่า R พูดเสร็จแล้วก็ทิ้งผ่านไปเพราะว่าสมมติฐานของวิชานี้คือเราจะเรียนเฉพาะระบบส่งนะครับงั้น R เราก็เลยไม่เรียกว่าไงเรียกว่าเราไม่สนใจมากแล้วกันแต่รู้ว่ามีไม่มีแต่ว่าเราไม่ได้pay attention ตอนนั้นนะครับเพราะในบทที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรเราเรียนเรื่องของ L เรื่องของ C แล้วเรารู้เรื่องของ transmission line ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นในบทนี้เรากำลังจะพูดถึงอะไรเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของ parameter นะฮะเราจะเอา parameter เนี่ยมา develop line model นะหรือเรื่องของไอตัว model ของ transmission line นะครับนะฮะทีนี้โมเดลที่เราจะใช้นะในลักษณะที่เป็นเอา transmission line model เนาะเรากำลังจะทำ transmission line model ที่เราดูในตอนนี้นะในภาพแรกเนี่ยนะครับก็คือในภาพของ
ตัวลายเนี่ยมันจะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะแล้วภาพเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้นะเรารู้ว่าอันนี้นะอันนี้มันจะเป็น transmission line ด้านซ้ายมือของเราครับนะที่เราเขียนว่า v บวก dv ก็คือบวก v บวก delta v ด้านนี้เป็นด้านที่ด้านรับแล้วกันนะนี่ด้านส่งกับนี่ด้านรับด้านส่งเวลามันส่งไฟมาแรงดันก็จะสูงกว่าด้านรับเนาะนะฮะทีนี้แรงดันมันส่งมาด้านส่งเนี่ยเราก็ assume ว่ามันมีกระแสที่มันสูงกว่าด้านรับอยู่เห็นไหมมีกระแสที่มันสูงกว่าส่งสูงกว่าด้านรับครับงั้นอันนี้ด้านส่งเนาะเซนนะครับด้านนี้ receiving เราจะนิยามด้าน2ด้านแบบนี้นะฮะด้านที่เราส่งไฟออกมาเนาะก็จะมีแรงดันสูงกว่าด้านรับนะฮะที่เราเรียนมาเนี่ยเรารู้แล้วเนาะเราพูดถึงL ใช่ไหมตัว L คุณสมบัติของตัว L ก็คือมันจะเป็นลิงก์กับกระแสครับเนาะเมื่อไรก็ตามที่มีกระแสไหลผ่านตัวนำมันก็จะไปเหนี่ยวนำทำให้เกิดมีสนามแม่เหล็กล้อมรอบตัวนำฉะนั้นไอ L เนี่ยมันจะลิงก์กับกระแสส่วน V มันจะลิงก์กับโวลเทจไอตัว C มันจะลิงก์กับโวลเทจนะครับตามสูตร Q เท่ากับ CV ถูกไหมนะฮะเพราะจากในโมเดลเนี่ยนะเวลาจะมา develop ไอตัว transmission line model มันก็ตรงตัวครับตัวกระแสที่มันไหลมาจากด้านแหล่งจ่ายด้านไหลไว้ที่โหลดเนี่ยกระแสมันไหลผ่านด้านเนี่ยในวงจรเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะมีกิ่งอยู่2กิ่งต้องนิยามทบทวนเซอร์กิตนิดนึงนะครับอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเราจะเรียกว่ากิ่งหรือเรียกว่าบรานช์เนาะเช่นเรามีอุปกรณ์มาต่อกัน2อันเราจะมองเป็น2กิ่งนะฮะเหมือนกับว่าเราดูรูปนะมันก็จะมีวงจรด้านอันนึงมาต่อไปอันนึงก็จะเราจะเรียกว่าอันนี้เป็นกิ่งด้านที่1กิ่งที่2เนาะเพราะฉะนั้นนะครับในที่นี้เราจะเรียกเวลาเรียกเนี่ยเราจะเรียกกิ่งด้านเนี้ยนะเราจะเรียกว่าseries branch นะเดี๋ยวผมจะใช้คําว่า series branch นะด้านที่เป็นกิ่ง branch แปลว่ากิ่งเนาะเป็นกิ่งอนุกรมและกิ่งที่มันต่อขนานนะครับกิ่งที่มันต่อขนานถามว่าทำไมมันขนานเพราะว่านี่ไงมันต่อลงกับจุดที่มัน reference ที่มันกระแสมันวิ่งแล้วมันย้อนกลับตรงนี้ถูกไหมเพราะอันเนี้ยกิ่งด้านเนี้ยเราจะเรียกว่าชั้น branch เข้าใจไหมเวลาเราได้มาหลอกโมเดลขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่า L มันเกี่ยวข้องกับกระแสเว้นกระแสมันจะไหลนะจาก source ไปยังโหลดเพราะกระแสมันจะไหลผ่านตัว L ครับนะกระแสที่หลังจากซอร์สไปที่โหลดมันก็จะไหลผ่านตัว L ส่วน capacitance เนี่ยมันมีเรียกกับ V นะครับเพราะฉะนั้น capacitance เนี่ยมันก็เลยเป็นชั้นที่มันเลยเป็นกิ่งที่เอามาต่อขนานอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวที่จะโมเดลนะปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ V ก็คือตัว C นะเพราะมันเกี่ยวข้องกับแรงดันถูกไหมแรงดันด้านแหล่งจ่ายกับแรงดันด้านโหลดถูกไหมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแรงดันและแรงจ่ายบวกแรงดันตกข้อมตัวseries branch นะครับลบด้วยแรงดันแหล่งจ่ายลบด้วยแรงดันตกข้อมก็คือแรงดันโหลดอันนี้มาจากกฎของเซอร์กิตธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นไอ้วงจรที่เป็น transmission line model ก็จะประกอบด้วย series branch นะครับ series branch ประกอบด้วย RL เนาะ RL นะครับแล้วก็ชั้น branch ประกอบด้วยตัว C เนาะนะครับอันนี้พอได้เนาะนะทีนี้เวลาเรามองเนี่ย transmission line เนี่ยนะครับเราก็จะมองลักษณะของตัววงจรลักษณะเนี้ยเนาะถ้าวงจรถ้าไอ้ transmission line เนี่ยเนาะมันมีความสั้นความยาวที่มันแตกต่างกันพฤติกรรมของกระแสกับแรงดันมันก็ต้องแตกต่างกันทุกคนพอจะเห็นภาพไหมผมยกตัวอย่างง่ายๆฮะเราเอาเชือกมาเส้นหนึ่งสั้นๆเนาะแล้วเราพยายามจะดัดไอ้เชือกเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับเราพยายามจะเอาเชือกเส้นหนึ่งสะบัดเนาะเราเอาเชือกเส้นหนึ่งสะบัดเป็นสั้นๆมากๆเลยนะเราพยายามจะสะบัดเราเอาเชือกเดี๋ยวเชือกมันต้องอย่างนี้นะเราเอาเชือกเส้นหนึ่งมาต่อแล้วเราเอามือจับตรงนี้ถ้าเชือกมันสั้นเนี่ยเราพยายามจะแกว่งแล้วเราจะมองว่าลักษณะของการแกว่งไอ้เชือกตัวนี้มันแกว่งหน้าตาเป็นยังไงเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นถูกไหมฮะเมื่อเราเอาเชือกเราฟิกซ์ด้านนี้เราเอาเชือกที่ยาวขึ้นเนา
แล้วเราพยายามจะแกว่งเราก็จะเห็นว่าในบางช่วงพอมันแกว่งเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเริ่มจะเป็นท้องคลื่นเป็นอะไรอย่างนี้ถูกไหมว่าเชือกมันจะสะบัดขึ้นสะบัดลงนะฮะแต่เชือกที่ยิ่งยาวมากเนี่ยมันจะมองเห็นการแกว่งเนี่ยได้ชัดนะครับการแกว่งของลักษณะที่เป็นลูกคลื่นจะมองเห็นได้ชัดนะครับเป็นสายส่งเองก็เหมือนกันมันก็เหมือนกับลักษณะของไอตัวเชือกที่มันไปจับยัดไปจับตรึงไว้อะนะไปจับตรึงไว้นะครับทีนี้เชือกเนี่ยมันจะถูกตรึงอยู่ด้านไหนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตรึงอยู่ทางด้านซอร์สเพราะซอร์สมันคือแหล่งจ่ายถูกไหมแล้วถ้าโหลดเนี่ยมันเอามาต่อเช่นโหลดที่อยู่ใกล้กับแหล่งจ่ายมากๆมันก็จะมีพฤติกรรมรูปแบบหนึ่งนะพฤติกรรมที่ของโหลดที่มาต่อใกล้ซอร์สเนี่ยมันง่ายมากเลยเพราะว่าโหลดอยู่ติดกับซอร์สมันก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกับแหล่งจ่ายตัวมันเองนะเพราะมันไม่เดินทางผ่านใครอ่ะเมื่อเราอยู่ใกล้แหล่งที่อะไรครับแหล่งอาหารเพราะมันเปิดแหล่งมันมีแหล่งอาหารเนี่ยเราก็กินได้ไม่อั้นเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะเพราะว่ามันยังไม่เดินทางผ่านใครยังไม่ผ่านให้คนอื่นไปดึงออกมาถูกไหมทีนี้พอเริ่มห่างออกไปเนาะมันก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเนาะทีนี้โมเดลของ Touchscreen Line อ่ะผมพูดง่ายๆอย่างนี้นะ Touchscreen Line โมเดลเลยแบ่งออกมาเป็นตามระยะทางนะฮะอ่ะ Touchscreen Line โมเดลเนี่ยมันจะแบ่งตามระยะของสายส่งเนาะทีนี้แบ่งตามระยะของสายส่งครับสายส่งที่มันสั้นนะมันก็จะมีโมเดลเป็นแบบนึงสายส่งระยะกลางๆก็จะมีโมเดลอีกแบบหนึ่งส่วนสายส่งยาวก็จะมีโมเดลเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะอันนี้เข้าใจความหมายก่อนเนาะนะครับทีนี้สายส่งที่เราจะเน้นเป็นหลักในวิชานี้นะในเลคเชอร์นี้นะครับเราจะเน้นเฉพาะสายส่งระยะกลางเนาะอ่ะผมให้เราเน้นคีย์เวิร์ดนี้นะครับเราจะเน้นสายส่งระยะกลางนะเน้นนะผมใช้คำว่าเน้นนะครับเนาะสายส่งเส้นลักษณะอื่นเนี่ยเราผมอาจจะไม่เน้นมากเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเน้นไปทำไมทุกเรื่องนะครับเนาะเราก็เวลาเราเรียนเราคงจะต้องรู้อะไรคือสาระสำคัญก่อนไม่เรียนแบบจับฉายมั่วไปหมดนะครับเนาะอ่ะทีนี้เวลาสายส่งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมันก็คือเอาระยะเป็นตัวแบ่งถูกไหมว่าโมเดลมันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับทีนี้โมเดลที่เขา develop ครั้งแรกขึ้นมาเนี่ยเนาะเขาก็จะไป develop โมเดลที่เป็นลักษณะทั่วไปก่อนนะครับเขาก็เลยเอาพารามิเตอร์ที่คำนวณออกมาได้เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็น per unit length หมายถึงตัว z กับตัว y ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นต่อหน่วยความยาวนะเป็น per unit length หมายถึงมันจะต่อหน่วยระยะทางนะหน่วยระยะทางเช่นแซดก็จะมีหน่วยเป็นโอห์มต่อกิโลเมตรอย่างเงี้ยนะก็ต้องหมายความว่าไอ้เปอร์ยูนิตเล็กหมายถึงว่ามันจะต่อหารด้วยกิโลเมตรนะครับเนาะส่วนไอ้วายเนี่ยหรือสัดส่วนนั้นจะมีหน่วยเป็นซีเมนส์นะซีเมนส์นะแล้วคำนวณได้อย่างเงี้ยสมมติซีเมนต์ต่อกิโลเมตรหรือซีเมนต์ต่อเมตรอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างเช่นซีเมนต์ต่อกิโลเมตรหรืออย่างเงี้ยเป็นต้นกันนะต่อระยะทางเนาะอันนี้เข้าใจความหมายเนาะโมเดลนี้จะเป็น generic model ครับนะนี้ generic model เนี่ยก็จะประมาณนี้มันจะ develop โดยจากการใช้ไอ้ differential equation นะผมพูดไปคร่าวๆเนาะทุกครั้งที่มันมีระยะห่างนะทีนี้เวลาเขาวัดระยะเนี่ยเขาก็เลยวัดระยะที่มันห่างออกจากตัวด้านของ source ด้านของโหลดสิด้านฝั่งด้านนี้ระยะ dx ก็วัดจากด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆระยะที่มันห่างจากด้านโหลดเนี่ยมันก็จะมีแรงดันที่ตกคล่อมเนาะที่แรงดันที่มันจะดรอปไปในไลน์เนาะก็คือแรงดัน dV นะฮะแรงดัน dV ถ้าเราดูจากในรูปเนี่ย dV ก็คือแรงดันตกคล่อมตัวทาร์เก็ตไลน์นั่นเองนะเนาะ dV เท่ากับ i คูณ z dx dx ก็คือระยะที่มันห่างออกจากด้านขวามือนะคือด้านโหลดนะครับก็เป็น develop model เห็นมั้ยdi ก็เท่ากับvdv คูณด้วย ydx นะครับ i เท่ากับ y คูณ b อันนี้ทุกคนรู้เนาะ i เท่ากับ y คูณ b นะแล้วก็นี่ก็จะประมาณ dv เนี่ยเนื่องจาก dv มันน้อยมากนี่ก็ approximate dv นะตัด dv ทิ้งเพ
ราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นสมการ d di นะฮะแล้วก็มีทั้ง dv นะเขาตัด differential นี้ออกเพราะว่าเราต้องการที่จะเขียนนะฮะว่าง่ายคือเราจะหา dv dx กับ di dx ครับเนาะเป็น dv dx ผลต่างของแรงดันที่ตกคล่อมนะคือตกคล่อมตัวเนี้ยนะครับแบบถ้าเราดูก็คือแรงดันที่ตกคล่อมตัว z เนาะกับแรงไอตัว di ก็คือกระแสที่มันไหลผ่านตัวชั้น branch พอตัวชั้นเนี่ยถูกมันกระแสมันไหลผ่านตัวชั้นก็ถูกดูดกระแสหายไปถูกมั้ยพอกระแสไหลผ่านตัว dv ตัว series branch อ่ะมันจะมีแรงดันตกคล่อมทำให้แรงดันมันหายไปนะครับเพราะจะหายไปด้วยสัดส่วนเท่าไหร่ก็คือ dv dx กับ di dx เนาะอันนี้ธรรมดาเนาะ dv dx กับ di dx เป็นสมการ first order differential equation นะก็ไป solve ไอ้พวกนี้ออกมาเนาะนี่มันจะ solve ยังไงนะก็จะมี differential equation ลักษณะนี้เนาะเขาก็จะไปทำการพยายามไป solve สองสมการเนี่ยนะครับอันนี้ solve ยังไงเนี่ยก็พยายามไปจัดให้มันออกมาเนาะมี2มีsecond มี first order อยู่2ตัวถูกมั้ยเขาก็พยายามจะไป formulate ให้มันคือเขาพยายามจะยุบ first order 2ตัวให้กลายเป็น second orderแต่นี้ก็จะประหลาดนิดนึงนะฮะตอนที่เรียนไอ้ differential equation เราจะพบว่าเรามี second order แล้วเราพยายามจะแปลให้มันกลายเป็น first order ถูกมั้ยแต่อันเนี้ยเขาจะ solve โดยมันมี first order อยู่2ตัวครับนะแล้วเราก็พยายามที่จะไปแปลงให้กลายเป็น second order 1อันนะก็ไปแปลงได้ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยได้เป็นสมการsecond order ตัวนี้นะ d square v by dx square ลบด้วย zy คูณ v เท่ากับ0เนาะอันนี้คือสมการ second order คือเป็นสมการที่อธิบาย characteristic นะของแรงดันที่มันตกคร่อมที่ณตำแหน่ง x ใดๆนะครับนะที่มันห่างจากตัวโหลดนะฮะห่างจากตัวด้าน receiving end นะแรงดันตกคร่อมที่มันห่างจากด้าน receiving end เนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสมการทั่วไปนะd square อันนี้มัน solve ออกมาเนี่ยมันก็ต้องออกมาเป็นลักษณะของไอสมการ second order ที่ไปพูดถึงเรื่องของ characteristic equation พูดถึงไอ propagation constant อันนี้เรียนมา 2-3 รอบแล้วมั้งผมไม่อยากจะลงในรายละเอียดอีกทีนึงนะ characteristic equation ก็จะมีลักษณะเป็น wave constant เป็น propagation constant นะครับซึ่งจะมีเป็นตัวเนี่ย square root ของ y คูณ z เนี่ยตัวมันเองจะเป็น complex number เนาะ alpha บวกด้วย j betaไอ้ค่าคงที่ไอ้ตัวคอนสแตนต์ตัวเนี้ยนะครับมันจะแตกเป็น2โพสก็คือโพสแอทเทนูเอชันกับโพสของเฟสเนาะไอ้ผลเฉลยของมันเนี่ยแน่นอนนะไอ้หรือโซลูชันของเซคันด์ออเดอร์จะประกอบด้วย2โพสอันนี้เรียนมาแล้วล่ะเนาะนะครับเรียนมาก็ไม่รู้ผ่านมาได้แบบงงๆเหมือนกันเนาะvx เนี่ยครับประกอบด้วย2โพสก็จะมีโพสเป็น k1 k2 สิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามจะsolve หาไอ้ค่าคงที่ k1 กับ k2 นี้ให้ได้ถูกไหมก็พยายามไป solve หาค่าคงที่เนาะวิธีการทำก็คือเราพยายามไป solve อะไรบางอย่างมาแหละเราจะแปลงไอ้ตัวไอ้ exponential ของไอ้ gamma x ซึ่ง e gamma x เนี่ย gamma มันเป็น constant ใช่ไหมนึกภาพออกไหมเป็น alpha บวกด้วย j beta เป็น complex นะครับเราก็พยายามจัดรูปให้มันเป็น hyperbolic functionเนี่ยเราจัดรูปให้มันเป็นไฮเปอร์โบลิกนะในที่นี้เราจะเวิร์กให้เป็นไฮเปอร์โบลิกฟังก์ชันนะครับนะก็จะกลายเป็นสมการไฮเปอร์โบลิกอันนี้นะครับ vx เท่ากับ k1 โคไซน์ไฮเปอร์โบลิกของแกมมาหรือไอ้แกมมาตัวเนี้ยครับแกมมา x เนี่ยมันจะเป็นค่าคงที่แล้วนะเป็นตัวเป็นสเกลาร์สักค่าหนึ่งนะครับนะก็จะหน้าที่ของเราคือจะไปหาต้องไปหา k1 k2 เนาะทีนี้ก็ไอไฮเปอร์โบลิกเนี่ยเนาะก็มีลักษณะดิเฟอเรนเชียลไอเดอเรทีฟก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เอกลักษณ์ของตัวไฮเปอร์โบลิกนะครับก็จะเหมือนคล้ายทริกฟังก์ชันหรือตรีโกณฟังก์ชันทั่วไปนะจะเปลี่ยนแต่จะเพิ่มให้เป็นไฮเปอร์โบลิกขึ้นมานะครับทีนี้เราจะไปหาไอคอนสแตนต์นี่จะไปหายังไงเนาะไปหายังไงมันก็จะไปหาจากไอ้ initial condition นะเนาะหรือ initial condition เรา
เราก็จะไปรู้เห็นไหมนี่คือ key point ที่ผมไฮไลท์เอาไว้เนี่ยนะจะพูดก็คือพูด key point ของมันครับโดยทั่วไปเนี่ยเราเนื่องจากเราจะรู้ condition ที่โหลดเนาะเราเรียนมาแล้วแหละใน power sys เนี่ยปริมาณที่เราสนใจคือเราจะรู้ว่าโหลดเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็จะย้อนกลับไปหาที่แหล่งจ่ายนะว่าแหล่งจ่ายมันส่งมาเท่าไหร่ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้น initial condition ของปัญหาเนี่ยปัญหาไอ้ตัว VI characteristics หรือจะคำนวณหา V กับ I ของ transmission line เนี่ย initial มันจะอยู่ที่ฝั่ง initial condition มันจะอยู่ที่ฝั่ง receiving ครับนะอันเนี้ยมันเราจะต้องรู้กติกาของเกมของมันของปัญหานี้ก่อนกติกาของปัญหานี้ก็คือว่าเรา define ให้ x เป็น0ที่ฝั่ง receiving พอ x เป็น0ที่ฝั่ง receiving เนี่ยสิ่งที่เราจะรู้ก็คือเราจะรู้ V รู้ I ที่ฝั่ง receiving อันเนี้ยจะรู้ซึ่งอันนี้มันจะไปกลายเป็น initial condition เมื่อเรารู้ initial condition vi ที่ฝั่งของโหลดเนี่ยนะเราก็จะไปคำนวณหา k 1กับ k 2ได้นะครับและพอเรารู้ k 1 k 2เสร็จเนี่ยเราก็จะไปรู้ voltage ที่ในแต่ละตำแหน่ง point x along the line ถูกไหมแล้วไปคำนวณหาว่าแรงดันที่ตำแหน่งใดๆในไลน์เป็นเท่าไหร่ครับมันทำยังไงล่ะเนี่ยก็ประมาณนี้นะไม่ลงในดีเทลนะจะดูผ่านให้เราดูผ่านนะครับมันก็จะเริ่มจากอันเนี้ยนะเราเอา x เป็น0มาแทนค่านะฮะ x เป็น0คืออยู่ที่ฝั่ง receiving เนาะอันนี้คือฝั่ง receiving end นะฮะ v เป็น0 x เป็น0 x เป็น0หมายถึงด้าน receiving end voltage ก็จะรู้ vr ไออันเนี้ยรู้นะ vr เราจะรู้เป็นตัวเลขตัวหนึ่งเนี่ยรู้อันนี้เรารู้เท่ากับ k 1 cos ไฮเปอร์โบลิก0บวก k 2 sin ไฮเปอร์โบลิก0ทุกคนรู้ cos ไฮเปอร์โบลิก0เป็น1 sin ไฮเปอร์โบลิก0เป็น0นะแสดงว่า k 1จะได้ vr เอาล่ะแต่ว่า k 1เนี่ย k 1ที่อยู่ในสมการv ที่ point x ใดๆเนี่ยไอเนี้ย k 1เนี่ยเป็น vr ถูกไหมฮะk 2เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปหาว่าอันนี้คือเท่าไหร่เนาะนะก็ไปคำนวณหา condition ถัดไปนะ dvdx เนี่ยนะก็คือ z คูณกับ i นะ dz คูณกับ i เนาะถ้าเราเซต x เป็น0เรารู้อยู่แล้วเรารู้ ir ถูกไหมเรารู้ว่าถ้าเมื่อ x เท่ากับ0 i ตัวนี้จะกลายเป็น ir อันนี้ทุกคนเขียนเติมลงไปก็ได้นะครับทุกคนรู้ว่าเมื่อถ้า x เป็น0 x เป็น0มันคืออยู่ที่ receiving end i ที่ receiving end ก็คือ irนะฮะมันก็จะกลายเป็นเมื่อ x เป็น0เราก็ไปทำการหา derivative ของไอ้ก้อนเหล่านี้เนาะแล้วก็แทน x เป็น0 x เป็น0เราก็จะเหลือพจน์ด้านหลังถูกต้องไหมเอ่ยด้านนี้ sin hyperbolic 0นะครับมันหา derivative เพราะว่า sin hyperbolic cos hyperbolic และ dip cos hyperbolic มันได้ sin hyperbolic แล้วก็ dip ข้างใน derivative ข้างในก็จะเป็นไส้ของมันก็จะได้เป็นแกมมาออกมานะพจน์นี้จะกลายเป็น0นะ derivative ก้อนนี้จะเหลือ k2 ก็ได้ k2 ออกมา k2 ก็จะได้เป็น z ir ฝั่งด้านนี้คือ ir เนาะส่วนด้วยแกมมานะครับหารด้วยแกมมาและ cos ไฮเปอร์โบลิกตัวนี้เป็น1ถูกมั้ยที่เมื่อ x เป็น0นะครับก็เป็น1ก็หารด้วยแกมมานี่แกมมาคือไอ้ constant มันคือ square root y z นะฮะแล้วก็เพิ่ม k2 เนี่ยนะมันก็จะได้เป็น ir คูณด้วย square root z ส่วน yนะสแควร์รูทเซตส่วน y เนาะทีนี้ e สแควร์รูทเซตส่วน y เนี่ยหน้าตาของมันคืออะไรเนาะถ้าเราดูสแควร์รูทเซตส่วน y เนี่ยมันเรียกว่า characteristic equation เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านะสแควร์รูทเซตส่วน y มันเป็น z v เท่ากับ i z นะครับเราดูจากสมการนี้ก็ได้ถูกไหมcharacteristic ตรงเนี้ยนะฮะเราพบว่าอย่างนี้ไงตัวฝั่งซ้ายมือถูกไหมฮะไอ้พจน์ค่าคงที่ไอ้ k 2เนี่ยตัวเนี้ยทำไม solution ส่วน y มันคือไอ้เนี่ยเนาะมันเข้าถึงเรียกว่าเป็น impedance ถูกไหมฮะเพราะว่า v มันเท่ากับ i คูณด้วย z ถูกไหม i คูณกับ z นะฮะ i คูณกับตัวนี้ z มันเท่ากับ v ถูกไหมเพราะไอ้ k 2เนี่ย k 2เป็นสัมประสิทธิ์เนาะของพจน์ของ v ทันไหมฮะk2 เนี่ยเป็นสัมประสิทธิ์ตรงนี้ sin hyperbolic มันไม่มีหน่วย
แสดงว่า K2 เนี่ยมันจะต้องมีหน่วยเป็นโวลต์ถูกมั้ย K2 จะต้องมีหน่วยเป็นโวลต์ K1 คุณก็ต้องมีหน่วยเป็นโวลต์เพราะไอ้พจน์หลังเนี่ยมันไม่มีหน่วยนะครับ K1 K2 มันเป็นโวลต์อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้ว K1 เนี่ยเท่ากับ VR เพราะฉะนั้น K1 มีหน่วยเป็นโวลต์ K2 ก็ต้องมีหน่วยเป็นโวลต์เหมือนกันไม่งั้นมันจะเอาโวลต์มารวมโวลต์ไม่ได้อ่ะครับเนาะK2 เท่ากับ i คูณด้วยรูทก้อนนี้แสดงว่ารูทก้อนนี้มันต้องมีพฤติกรรมหน้าตาเป็น impedance นะว่าเป็น impedance แน่นอนนะอันนี้เรียนมาแล้วเนาะผมไม่ลงในรายละเอียดนะครับก็รู้ไปว่าสวายรูทแท้ส่วนวันคือคาแรคเตอร์สติก impedance เนาะเนี่ยก็จะได้สมการนี้ i นะฮะจะคำนวณหา i ก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าหา iตัวสัมประสิทธิ์ตัวที่อยู่หน้าโพสต์โคไซน์ไฮเปอร์โบลิกเนาะมันก็จะต้องเป็น IR ครับนะอันนี้เขาไม่พิสูจน์แล้วกันนะเพราะว่าถ้าที่ x เท่ากับ0 x เท่ากับ0เนี่ยหมายถึงที่ receiving end i มันจะต้องเป็น IR ครับเราลองแทนดูซะได้ i ที่ถ้าแทน x เป็น0อันนี้เป็น IR โคไซน์ไฮเปอร์โบลิกเป็น1ถูกมั้ยเป็น1ก็คือ IR อันนี้เป็น0นะฮะส่วนอันที่2ใช่ไหมฮะอันที่2เนี่ยมันก็ VR ส่วนด้วย Z4 อ่ะเนาะ VR ส่วน Z4 V ส่วน Z เนี่ยหน่วยยูนิตมันก็คือเป็นแอมป์อ่ะนะเป็นกระแสเหมือนกันเป็นพจน์ของกระแสสักตัวหนึ่งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสมการ2สมการเนี้ยก็เป็นสมการที่เราเอามาใช้ในการอธิบายนะฮะVI characteristic ของตัว transmission line นะฮะที่ตำแหน่งใดๆเนาะที่ตำแหน่งใดๆนะครับเนี่ยที่ตำแหน่ง x ใดๆที่ห่างไปจากโหลดเนาะโดยที่เราโน้ตว่า x เนี่ยจะเป็น distance along the line from the receiving end นะครับเนาะอันนี้ get ไหมอันนี้เป็นที่ตำแหน่ง x ใดๆนะครับแล้วก็ถ้า efficiency ของ transmission line คือ out ต่อ in นะฮะก็คือใส่มาเท่าไหร่แล้วเหลือมาถึงโหลดเท่าไหร่ครับประมาณนี้นะมาลองแทนค่าง่ายๆนะตัวอย่างเนี้ยแทนค่าสนุกๆ นะเดี๋ยวมันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวผมอาจจะพูดถึงสักหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างเนาะเขาบอกสมมติว่ามีลายเนี่ย765 kvreceiving end ของ765 kV เนี่ยนะมี power เท่านี้นะครับมี power SR เป็น 2,000 บวก J 1,000 kVA ทำไม power เยอะจังวะนะฮะแล้วก็มี Z เป็นเท่านี้ครับเนาะเป็น Z มี Z มี Y เป็นเท่านี้อ่ะแล้วก็เราพอเรารู้ Z เรารู้ Y แน่นอนเนี่ยเราก็รู้อะไรครับเราก็รู้ไอ้พวกคอนสแตนต์ต่างๆไอ้แกมมาเนาะ propagation constant นะมันเป็นเวฟอะเป็น propagation constant นะครับรู้ Z C ก็คือ characteristic impedance เนาะให้เราสังเกตว่า characteristic impedance มีหน่วยเป็นโอห์มเนาะแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ propagation constant น่ะมีหน่วยเป็นอะไรนะแกมมามันคูณกับ x ถูกไหมcosine cos hyperbolicแกมมา x นะแสดงว่าตัวเนี้ยไอ้ cos hyperbolic เนี่ยนะครับแกมมาจะต้องเป็นหน่วยมันจะต้องต่อกิโลเมตรถูกมั้ยเพราะไม่งั้นมันจะคูณกับ x ไม่ได้นะครับนะมันก็คือตัวเลขสักตัวนึงต่อกิโลเมตรเห็นมั้ยเนี่ยต่อกิโลเมตรนะครับเพราะว่าในสูตรมันคือ cos hyperbolic นะคูณด้วยแกมมาของแกมมา x นะเห็นไอ้แกมมาจะต้องมีหน่วยเป็นต่อกิโลเมตรนะแล้วก็ Z4 มันเป็นโอห์มนะอาศัยลักษณ์นี้ผมพูดไปรอบนึงแล้วเนาะนี่โบราณมากนะอาศัยลักษณ์นี้คืออ่านว่าโมใช่ไหมแต่ว่ายุคหน่วยปัจจุบันเนี่ยถ้าไปเปิดเป็นหนังสือหลายเล่มจะไม่เขียนหน่วยนี้แล้วนะครับหน่วยนี้ให้หน่วยซีเมนส์เนาะหน่วยเดียวกันนะครับไอโอห์มกับหัวนี่อ่านว่าโมนะแต่ว่าแต่เราปัจจุบันเราใช้หน่วยซีเมนส์หน่วย S นะครับนะครับก็ประมาณนี้เนาะสิ่งที่โจทย์พูดขึ้นมาโจทย์บอก SR receiving end power โจทย์บอกอะไรครับตัว line to line 765 kV ใช่ป่ะสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้แน่นอน
แอดมิชชั่นไลน์แต่765 kV ไลน์ทูไลน์นะเรารู้S อยู่ก็หา I ได้ถูกไหมอันนี้อย่าลืมนะนี่เป็นสาเหตุว่าผมถึงบอกว่าวิชานี้ตั้งแต่บทที่1เราทิ้งอะไรไม่ได้เลยครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราลืมว่าเราคำนวณหากระแสยังไงนี่ก็จบนะข้อนี้ก็เจ๊งบงทำไม่ได้ต่อนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าS เท่ากับ √3 V line I line ถูกไหมเราก็ไม่สามารถคำนวณหา IR ได้ครับ I ที่ receiving ครับโอเคไหมเราไม่สามารถหาคำนวณหา I receiving ได้นะครับก็จบก็ไม่ต้องทำเลยจบถ้าคือเบสิกไม่ได้แต่บทที่หนึ่งไม่ต้องทำต่อครับไม่มีความหวังที่จะทำแล้วถูกโอเคไหมฮะนะเน้นอันนี้ก็ผมพามาเนี่ยอย่างเงี้ยนะ VR นะก็คือ765ถ้าเราดูเป็นลักษณะเป็น per phase นะครับนะ VR คือ765 kV หารด้วย √3นะมันก็จะเป็น 441.7 มุม0หน่วยเป็น kVเวลาเราคำนวณอะไรอ่ะที่ผมเน้นประจำก่อนหน้าที่ถึงบทเนี้ยนั่นเน้นตลอดเวลาเลยคือเรื่องของการใส่ reference แหละนะที่ผมชอบพูดประจำว่าแล้วเราใส่ reference ยังไงใส่อะไรยังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าเราจะคำนวณที่ตำแหน่งไหนอ่ะเช่นเราจะคำนวณตัว problem เราอ่ะต้องการจะ analyze เป็นแบบ per phase อ่ะเราก็ใส่แรงดันเฟสเป็นมุมอ้างอิงนะครับนะเพราะฉะนั้นมุมอ้างอิงก็คืออยู่ที่แรงดันเฟสของ receiving VR นะฮะ 441.7 มุม0 kV นะมุม0จะอยู่ที่ phase voltage นะครับจากนั้นเราก็มาคำนวณหา IR I ที่ไหลเนี่ยจะต้องเป็น I phase เพราะว่า V ตรงเนี้ย VR อยู่เป็น V phase ทันไหมฮะเป็น V phase ถามว่าทำไมเราถึงต้องใช้ phase analysis เพราะว่าไอ้วงจรที่เราคำนวณอะวงจรรูปเนี่ยนะวงจรสมบูรณ์ที่เราคำนวณเนี่ยมันเป็นวงจร1เฟสนะอย่าลืมเนี่ยไอ้วงจรรูปเนี้ยเป็นวงจร1เฟสเนาะงั้นเวลาเรา analyze เนี่ยเราก็ต้อง analyze หนึ่งบนวงจร1เฟสนะครับเนี่ยมันไม่มี3เฟสนะในรูปนะครับมีกระแสไหลไปด้านนึงแล้วก็ไหลกลับก็เป็นวงจร1เฟสเนาะเป็นสาเหตุว่าทำไมนะIR ตัวนี้มันต้องถึงใช้1เฟสครับทีนี้เวลานึกถึง1นึกถึง1เฟสอ่ะเนาะ S เท่ากับ √3 V line I line ใช่มั้ยถ้ามันเป็นคอมเพล็กซ์ก็คอนจูเกตหรือเท่ากับ3 V phase I phase คอนจูเกตทีนี้เรานึกถึง I phase นะฮะเราก็ต้องนึกถึงสูตรล่างอ่ะนี่ก็เห็นนึกถึงสูตรบนก็ต้องนึกถึงสูตรด้านล่างถูกมั้ยฮะเป็นสูตรด้านล่างเราก็จะหาได้ใช่ไหมว่า I phase ก็คือ S 3 phase หารด้วย3คูณด้วย V phase นะครับทั้งหมดนี้ติดคอนจูเกตนะฮะซึ่งก็คืออันนี้นะใครไม่รู้ก็จดไว้นะครับผมบอกได้เลยนะได้โปรดว่าเรียนเนี่ยจดเยอะๆไม่ต้องไปคิดว่านะแต่จดเยอะนี่ก็หมายความว่าจดแล้วก็ต้องคิดตามนะเราต้องไปหัดนะครับไม่ใช่ผมก็เห็นหลายคนนะจดแบบว่าจดเต็มไปหมดเลยแต่ก็นะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เข้าใจนะก็แต่บางคนก็เข้าใจน่าสงสารผมมีลูกศิษย์อยู่คนนึงนะเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนาะก็เขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกแล้วเขามาได้ยินเกิดมาได้ยินอะไรนี่ก็เล่าให้ฟังแล้วก็เรียนเขาก็ตอนนั้นเขาเทอมที่แล้วฮะเรียนวิชา power set เนาะคนนี้ก็มีเบสิกเขาจบป.ตรีบริหารจาก APEC นะครับแล้วก็จะมาแบบว่าจะมาแบบมาเรียนวิศวะไฟฟ้านะเพื่อที่จะมาช่วยทางบ้านบริหารกิจการรับเหมาไฟฟ้าเนาะก็มาเรียนวิศวะไฟฟ้าต่ออีกใบหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มันเป็นเรียกว่าไงอ่ะคนละโลกเดียวกันนะครับคือคนละโลกดีกว่าผมใช้คำว่าคนละโลกเลยนะก็นึกภาพไหมนักศึกษาABAC นะฮะบริหาร ABAC สวยๆคนหนึ่งกลับมาเรียนวิศวะไฟฟ้าปอตีครับก็จากอันนึงมาเป็นอีกขั้วหนึ่งเนาะซึ่งเรียนแบบเนี้ยเขาก็จดเยอะมากนะเขาจดได้ดีมากแต่คือเรียนแล้วไม่ได้เข้าหัวเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ว่าเขาไม่อะไรหรอกแต่คือบางคนมันก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันละเนาะแต่ว่าถ้ายังไม่รู้อ่ะนะครับก็พยายามจดไว้นะแล้วก็ไปทบทวนไปอ่านเยอะๆนะครับนะทำเยอะๆก็ IR ก็จะเป็น1เฟสนะคำนวณได้เท่านี้แอมป์แล้วก็พอคำนวณเสร็จเรารู้ V รู้ I ก็
ที่เหลือนี่ก็เป็นการแทนค่านะครับเนาะสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะก็คือว่าตอนเวลาเราแทนเมื่อกี้ผมพูดอาจจะผิดเนาะแต่เวลาเราแทนเนี่ยไอตัว constant เนี่ย propagation constant พวกเนี้ยนะครับทั้ง ZC ทั้ง VR พวกเนี้ยมันจะเป็น complex เนาะเราโน้ตไว้นิดนึงนะฮะไอพวกทั้งหมดเนี่ยไอพวกแกมมา ZC อะไรพวกเนี้ยจะเป็น complex number ในสูตรเนี่ยเนาะเวลาเราแทนเนี่ยก็จะต้องแทนเป็นcomplex เนาะแกมมาเนี่ยแทนด้วย complex นะครับนะแทนด้วย complex number นะครับทั้งตัวแทนด้วย complex เนาะทีนี้ผมก็พลอตให้เราดูแล้วกันแล้วจะพลอตให้เราดูว่าแล้วที่เขาพูดว่ามันเป็นเวฟมันเป็นได้ยังไงนะก็เราก็ลองดูถ้ามันเป็นลักษณะของสายส่งเนี่ยนะครับถ้ามันเริ่มยาวออกไปเรื่อยๆนะมันก็จะนะครับมันจะขึ้นไปถึงจุดๆนึงเนี่ยสมมุติว่าไอ้พลอตเนี่ยนะครับเราผมพลอตระหว่างไอ้ตัว distance ระยะห่างนะจาก receiving end หมายความว่าเรามองจาก receiving เป็นตำแหน่งศูนย์แล้วก็มองห่างออกไปเรื่อยๆถ้าเกิด source มันเกิดห่างไปอ่ะเนาะนะครับมันก็ต้องดูอย่างพฤติกรรมของรูปเนี่ยก็คือว่าไอ้ตำแหน่งที่มันห่างออกจากซอร์สไปเรื่อยๆเนี่ยแรงดันมันก็จะเพิ่มขึ้นหมายความว่าด้านเนี้ยซอร์สถ้าเรามองจากภาพซอร์สเนี่ยก็จะสูงกว่าโหลดนะครับซอร์สที่มันห่างไป400เมตรเนี่ยแรงดันมันก็จะสูงกว่า receiving end ก็คือโหลดนะแต่พฤติกรรมเนี่ยมันจะกลับหัวกันนะถ้าไอ้ตัวdistance มันยาวเกินกว่านะมันก็ไม่กลับหัวหรอกนะเพราะว่าในทุกๆ point เนี่ยทุก point เนี่ยนะครับตัวแรงดันเนี่ยนะมันสูงกว่าแรงดันที่โหลดเห็นมั้ยแรงดันที่โหลดเป็น440นะ40765เนี่ยมันคือ440เรามองเป็นเฟสใช่มั้ยนะครับมองไปตามสมการเนี่ยเนาะมองไปตามสมการนี่คือเฟสนะครับ440นะมันก็ยังสูงกว่าแต่ระยะทางที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้แรงดันผลต่างเนี่ยมันเริ่มน้อยลงจนถ้าสมมติว่าเราพลอตไปจนถึงระยะทาง800กิโลเมตรเนี่ยนะครับซึ่งมันไกลมาก800กิโลเมตรนะตัวแรงดันมันจะกลับมาใกล้เคียงกันเท่ากับตัวแรงดันที่หลั่งจ่ายเนาะถ้าเราตีความง่ายๆคือเรามองไงนะมันก็แทบจะไม่มีเรียกว่ามันแทบจะส่งผ่านกำลังไม่ได้อะครับมองดูง่ายๆเนาะมันส่งผ่านกำลังแทบไม่ได้แล้วเพราะว่าห่างไปเยอะเนี่ยมันห่างไปมากๆเนี่ยนะไอแรงดันก็มันจะกลับเข้ามาแรงดันที่แหล่งจ่ายกับแรงดันที่หลวมมีค่าประมาณใกล้เคียงกันส่วนแล้วถ้าแรงดันมันเป็นโค้งคว่ำอย่างลักษณะนี้นะครับกระแสก็จะกลายเป็นโค้งหงายแบบนี้นะครับถ้าเราลองเอา V กับ I มาคูณกันเราจะพบอันสักตัวหนึ่งอ่ะเนาะก็จะพบว่าถ้าเราเอา V กับ I มาคูณกันนะฮะมันก็จะมีพฤติกรรมลักษณะเนี่ยนะแล้วเราแยกออกมาเป็นคอมโพเนนต์ระหว่าง PQ นะครับระหว่าง2 PQ เลยเนาะเพราะว่า P เนี่ยนะฮะจะคงเกือบจะคงที่นะไปตลอดนะทั้งเนี่ยเข้าใจความหมายผมนะผมเอา V กับ I มาแล้วมาคูณกันนะเนาะนะผมเอา V waveform VI มาคูณนะ P เนี่ยเกือบจะคงที่ครับแต่ตัวที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะทางเนี่ยคือตัว Q นะคือตัว Q นะครับทีนี้พอตัว Q เนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าครับตัว Q จะมีการเปลี่ยนแปลงถูกมั้ยมันจะมีอยู่จุดนึงนะครับเนี่ย observe ว่า P is almost constant power loss is almost zero นะ power loss ไม่มีหรอกเพราะว่าเป็น high voltage ทีนี้ voltage ที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับเรารู้ว่าแรงดันที่มันเปลี่ยนแปลงไปแรงดันที่มันยิ่งห่างออกจากนะยิ่งห่างออกจากตัวโหลดไปเท่าไหร่แรงดันก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากเท่านั้นแรงดันก็จะดรอปไปเรื่อยๆเนาะนะครับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะพบว่าอ่ะถ้าเราแตกเป็น2คอมโพเนนต์ P มันคงที่ Q มันเปลี่ยนแปลงตามระยะทางนะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าโวลเทจที่มันนี่คือข้อสรุปเนาะแรงดันที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามระบบส่งเนี่ยนะในระบบส่งนะในตำแหน่งต่างๆในระบบส่งเนี่ยนะครับนะ voltage variation เนี่ย is principally due to reactive power นะแน่นอนนะครับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไปนะในจุดต่างๆในระบบส่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ reactive power ภาพนี้บอกชัด
นะภาพนี้บอกชัดเจนเลยนะครับเนี่ยภาพนี้ยิ่งห่างออกจากอะไรครับยิ่งห่างออกจากตำแหน่งอ้างอิงตำแหน่งศูนย์ Negative Power มันตกลง Negative Power มันตกลงแรงดันก็ยิ่งตกลงถูกไหมนะฮะแรงดันก็จะตกลงเนาะครับโอเคอันนี้เยอะแล้วนะครับผมจะสรุปง่ายๆลักษณะนี้ดีกว่าเนาะนี่กี่โมงแล้วนะครับผมจะต้องนัดเรียนกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วมันเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีเนี่ยเนาะเหลืออีก20นาทีนะฮะผมว่าเดี๋ยวเราค่อยนัดเรียนกันอีกครั้งแล้วกันครับเนาะไอ้ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดหรือเราเรียนไปเลยวันนี้เลยดีกว่าให้จบไปเลยนะลองยังไงดีผมขอเราอย่างนี้ดีไหมผมขอพักสัก15นาทีมาต่ออีกทีนึงประมาณ3โมงฮะแล้วเราเรียนอีกชั่วโมงหนึ่งนะจะเราจะได้จบทริปจบอันนี้ไปเลยจบหัวข้อวันนี้ไปเลยเนาะดีไหมผมหรือว่ายังไงดีมีใครติดอะไรบ้างเหลืออยู่10กว่าคนแล้วฮะนะได้ครับโอเคนะก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมขออย่างนี้นะอีกเรามาเจออีกทีตอนบ่าย3นะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อนะในส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็อยากให้เรียนให้จบไปเลยทีเดียวนะเนาะอ่ะไปพักกันก่อนนะสักแป๊บนึงนะครับผมต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวไอ้โมเดลที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปเนี้ยเนาะมันก็จะมีเมื่อกี้ผมคุยไปแล้วมันจะมี3แบบนะฮะมันก็จะมีโมเดลที่3ระยะเนาะโมเดลแรกนะฮะก็คือโมเดลแบบช็อตไลน์เนาะนะครับโมเดลแบบช็อตไลน์เนี่ยที่1แบบช็อตเนาะที่2แบบมีเดียมแบบที่3เนี่ยก็คือแบบลองไลน์นะฮะลองไลน์เนี่ยก็คือโมเดลที่เราคุยไปเมื่อกี้นะเป็นโมเดลที่มีไฮเปอร์โบลิกฟังก์ชันนะครับที่มีคอสไฮเปอร์โบลิกไซไฮเปอร์โบลิกอันนี้คือโมเดลที่เราคุยไปเมื่อกี้แล้วนะฮะส่วนโมเดลที่เรากำลังจะพูดต่อไปเนี้ยนะเป็นโมเดลที่เราจะมาคุยกันในหัวข้อถัดไปเนี่ยนะครับเนาะทีนี้การที่เขาจะแบ่งไอ้โมเดลที่มันจะมีลักษณะเป็นพฤติกรรมเนี่ยนะเมื่อกี้เราดูแล้วพฤติกรรมของV กับ I ที่แต่ในแต่ละระยะของแต่ละระยะของสายส่งเนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะนะทีนี้medium line กับ short line เนี่ยมันจะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะครับmedium line กับ short line เนี่ยว่าง่ายนะถ้าเรามีในหนังสือนะครับเราจะผมเปิดหนังสือให้เราดูก็ได้นะเดี๋ยวมันจะสรุปหัวข้อนะครับแต่ถ้าผมวาดในการถ้าใครมีหนังสือเปิดหน้า248นะฮะที่อยู่ในหนังสือ figure 5.2 กับ 5.3 ครับผมไม่เปิดแล้วกันเนาะจะได้วาดอยู่ในนี้นะฮะตัวช็อตไลน์เนาะช็อตไลน์มันจะมีหน้าตาเป็นลักษณะนี้ครับ นะฮะก็จะมีเฉพาะตัวที่เป็น series branch นะครับจะมีแรงดันด้านส่ง VS แรงดันด้านรับ VR ครับเนาะก็มีกระแสด้านส่ง IS กับกระแสด้านรับ IR ครับทุกตัวเขียนเป็นลักษณะเป็น complex number นะเขียนเส้นใต้ครับเนาะทีนี้ในหนังสือเนี่ยครับเขาก็มีการคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีการศึกษาเนาะว่าเราจะ characterize ว่าอะไรเป็นช็อตอะไรเป็น medium อะไรเป็นลองไลน์เนี่ยนะครับแต่การศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วโมเดลที่มันควรจะเอามาใช้ในการอธิบายแรงดันกับกระแสที่ตำแหน่งใดๆนะของ transmission line เนี่ยมันก็ควรจะเป็นสมการเมื่อกี้นะครับไอสมการตัว differential equation นะเนาะแต่การที่จะ solve differential equation กับทุกๆปัญหาเนี่ยมันก็ยากนะครับมันเห็นไหมเมื่อกี้มันมี
มันมีแบบต้องคำนวณ initial condition เสร็จแล้วไอ้ v กับ i สัมประสิทธิ์ข้างในไอ้ตัว argument คือไอ้ตัวที่ไปใส่ใน cos hyperbolic sin hyperbolic อ่ะมันดันเป็น complex number อีกนะครับมันก็จะคำนวณยากเนาะทีนี้มันก็จะมีแบบการที่เราจะมาแบ่งให้มันเป็น transmission line ชนิด short medium อะไรเนี่ยครับมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเนาะเขาก็มีการประมาณอ่ะในหนังสือเนี่ยนะครับถ้าใครเปิดหนังสือหน้า248ที่กำลังจะพูดเนี่ยเนาะที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยนะครับพารากราฟก่อนข้างบนรูป 5.1 นะจะเขียนไว้ว่าเนี่ยนะครับผมจะอ่านให้ฟังเนาะใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจไปนะครับเขาบอกว่า the circuit in figure 5.2 คือเซอร์กิตรูปนี้นะเซอร์กิตรูปที่ผมวาดไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่า represents a short line usually applied to overheads 60 hertz lines less than 80 kilometer long แสดงว่าshort line เนี่ยนะครับโดยมากที่เราจะใช้ในการอธิบายนะหรือเราจะ classify ว่าเป็น short line เนี่ยนะครับต่อเมื่อ distance น้อยกว่า80กิโลเมตรนะครับเมื่อ distance มันน้อยกว่า80กิโลเมตรนะครับOnly the series reactants and resistance and reactances are included นะครับนั้นก็คือบอกว่าเขาบอกว่าจะมีเฉพาะ R กับตัว X นะครับ Dishunt admittance is neglected นะครับก็คือตัว shunt branch นะครับ neglect นะครับ The circuit applies to either single phase or completely transposed three phase lines operating under balanced conditionนะครับก็คือว่าถ้ามันมีตัวไลน์เนี่ยนะคือจะไลน์เราจะเป็นซิงเกิลเฟสหรือจะเป็นแบบ3เฟสที่มีการทรานสโพสแบบสมดุล นะเราก็จะใช้ โมเดลนี้นะครับโมเดลช็อตไลน์ได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นโมเดลที่เป็นแบบมีเดียมไลน์เนาะมีเดียมไลน์เนี่ยนะครับมีเดียมไลน์เนี่ยความหมายของมันก็คือว่าเราจะไม่สามารถneglect หรือละนะครับชั้น branch ได้ทีนี้ชั้น branch นี้ผมเขียนให้มันเหมือนกันในหนังสือครับเขาก็ใช้คำว่าชั้น admittance นะเมื่อกี้เราจำได้ไหม admittance ที่เราโมเดลอันแรกเนี่ยมันคือตัว4นะเนาะคือในโมเดลของ medium line เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทิ้งนะครับจะไม่สามารถที่จะทิ้งตัว C ได้นะครับ ทีนี้เนาะโมเดลที่จะเอามาใช้ในการอธิบายนะฮะไอตัววงจรลักษณะเนี้ยนะวงจรมาดูลองวงจรรูปเนี้ยนะครับวงจรรูปที่เรามีแบบเนี้ยนี่เป็นวงจรซีรีส์ธรรมดานะแต่มันมีปริมาณนะครับด้านลับกับปริมาณด้านลับด้านนี้นะ IRVR receiving นะครับกับปริมาณด้านส่ง VS กับ IS นะครับวงจรนี้อันนี้คือ R บวกด้วย JXL นะnetwork เดี๋ยวขอใช้คำว่า network แล้วกันนะจริงๆเขาใช้คำว่า network นะครับ network คือวงจรเครือข่ายเนาะทีนี้การที่เราเข้าใจความหมายคำว่า network ไหมnetwork คือผมอธิบายหลายรอบแล้วนะ network คือวาดรูปออกมาแล้วมันไม่เป็นวงปิดเราจะเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กนะฮะนะเช่นเครือข่ายเอโคอะไรนะโครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยรถไฟฟ้าใต้ดินมันวิ่งไป BT หรือ BTS มันวิ่งไปมันก็ไม่ได้ล้อมกลับมาที่จุดเดิมนะฮะไอ้นั่นน่ะเป็นเน็ตเวิร์กถูกมั้ยในภาพเนี่ยนะครับเค้าก็เรียกว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กก็ได้เนาะเป็นเน็ตเวิร์กที่นะมันมีปริมาณอยู่2ข้างนะครับในแต่ละข้างเนี่ยมันมีปริมาณอยู่2ตัวนะครับไอ้วงจรลักษณะเนี้ยเราจะเรียกว่ามันเป็น two port network หมายถึงนะมันจะมีพอร์ตอยู่2ด้านนะครับพอร์ตด้านนี้ด้านนี้ด้านเรียกว่าด้านรับ receiving เขียนยังไงว่า receiving เขียนได้ไม่สวยเหมือนของที่ภาคเลยนะฝั่งนี้มันด้าน sendingนี่ไม่มีด้าน sending กับด้าน receiving เนาะทีนี้ด้าน sending ด้าน receiving ก็จะมีปริมาณอยู่2ปริมาณวงจรลักษณะนี้เราเรียกว่า two port
Network นะครับวงจร2โพรตด้านนะครับด้านรับเองก็จะมี IR PVR ครับด้านส่งเองก็จะมี IVVS แล้วก็มี IS อันนี้เรียกว่า3โพรตนะครับทีนี้เนี่ยไอ้วงจรแบบสายส่งสั้นเนี่ยนะครับมันจะสามารถมาเขียนนะเราลองดูเทียบเป็นรูปนะมันก็จะมีลักษณะคล้ายใกล้เคียงกันนะคือมี VRIR แล้วก็มี VSIS อยู่ทางด้านซ้ายส่วนข้างในเนี่ยก็คือวงจรตัวนี้นะคือ transmission line transmission line ก็จะอยู่ภายในกล่องเนี่ยนะครับคุณสมบัติของการทำที่เป็น two port network เนี่ยนะหลักการง่ายๆของมันนะครับ two port network เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะแมปความสัมพันธ์ระหว่างฝั่งด้านรับกับด้านส่งครับเนาะฝั่งด้านรับกับด้านส่งนะครับความสัมพันธ์ที่ว่าคืออะไรความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปริมาณของ2ปริมาณนะก็คือเป็นปริมาณทางด้านฝั่งด้านรับนะ VRIR โดยปกติเนี่ยนะเราเรียนมาในวงจรใช่ไหมในตั้งแต่ในวิชาเนี่ยต้นมาเนี่ยเราก็จะไปรู้ VR รู้ IR นะเมื่อกี้ก็เหมือนกันอะไอ้ example ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก่อนที่จะไปพักเบรกนะครับเราก็จะคำนวณหา VR IR แล้วสิ่งที่ต้องรู้ก็คือเราต้องการหา VS หา IS ถูกไหมนะครับเรารู้อันนี้เราต้องการหาอันนี้เท่าไหร่นะถ้าเราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า two port network เนี่ยนะครับเราก็จะหาเมทริกซ์สักตัวหนึ่งอะมาคูณเข้าไปเนาะไอเมทริกซ์ที่ว่าเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนเป็น transfer function ระหว่างนะครับ VRIR เราเรียกว่า receiving end quantities คือ VRIR ซึ่งมี2ตัวถ้ามันมี2ตัวเราจะเรียกว่า two port มันมี2 port นะครับเนี่ยมันมี2ตัว VRIR เราจะมาคำนวณหาด้านซ้ายหา VSIS เพราะฉะนั้นไออันนี้ก็จะเป็น transfer มันเขาจะเรียกว่าเหมือนเป็น transfer matrix นะครับโดย matrix ที่ว่าเนี่ยนะมันก็จะเป็น matrix ที่เราดูง่ายๆอย่างเงี้ยนะมันเป็นคอลัมน์เวกเตอร์2ตัวแสดงว่าเมทริกซ์อันนี้ต้องมีขนาด2คูณ2นะฮะเขาก็จะให้เอลิเมนต์ของ VS นะเท่ากับ AVR บวกด้วย BIR แล้วก็ IS เท่ากับ CVR บวกด้วย DIR ครับเนาะอันนี้เคลียร์ไหมค่อนข้างจะเห็นภาพไหม ABCD นะครับมันก็จะประมาณนี้เนาะVS เท่ากับ Aนะครับคูณด้วย VR นะครับบวกด้วย BIR ส่วน IS ก็คือ CVR บวกด้วย DIR เนาะทีนี้โมเดลที่เรา develop ขึ้นมานะฮะมันต้องมีการที่จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนาะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราลองดูจากโมเดลที่เราคำนวณขึ้นมาเมื่อกี้นะเราจะเห็นว่าถ้าตอนที่เราทำเนี่ย V ใช่ไหมไอ้เมื่อกี้มันไม่ได้เป็น two port เนาะ VX เท่ากับเนี่ยฮะVR cosine hyperbolic บวกด้วย IR sin hyperbolic ไออันเนี้ยปริมาณข้างหน้ามันเนี่ยมันคือ VR มันคือ V ด้วยกันทั้งคู่อ่ะนะแต่เพียงแต่ว่ามันถูกเอาตัว cosine กับ sin hyperbolic เข้าไปคูณแล้วก็ปรับให้เป็นตัวเลขณตำแหน่งต่างๆนะฮะของณที่ distance ต่างๆที่ห่างจาก x มานะครับทีนี้ไอ้ two port เนี่ยนะมันจะเชื่อมลิงก์กันระหว่าง2ปริมาณที่ VR IR แบบเนี้ยมันจะเป็นแบบที่เรามันง่ายต่อการคำนวณถามว่ามันง่ายยังไงอ่ะมันง่ายก็คือปกติเราจะรู้ปริมาณด้านฝั่งรับแล้วจะไปหาปริมาณด้านฝั่งส่งนะเนาะไอ้ตัวเนี้ย two port เนี่ยเราเขียนไว้นี่ก็อธิบายมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับว่าเราเขียนให้มันกลายเป็นคล้ายๆเป็น black box ขึ้นมาตัวหนึ่งนะที่แมปความสัมพันธ์ระหว่าง input ก็คือ VR IR ต้องการไปหาว่าและ output ไอ VS IS เป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูจากครั้งที่จากเมื่อกี้เนาะเราก็ไปจับความสัมพันธ์จริงๆมันจับความสัมพันธ์ได้เมื่อกี้นะฮะVS IR VS IS เนี่ยนะเราจะไป solve ไอความสัมพันธ์จากไอ ABCD matrix นี่นะครับถ้าเราจะหา VSนะฮะก็คือ VS เนี่ยเราก็เซตความสัมพันธ์ใช่ไหมเราเอาความสัมพันธ์ก้อนเนี้ยนะฮะจริงแล้วความสัมพันธ์ก้อนเนี้ยเนาะถ้าเราเซต x นะครับเราเซต x เท่ากับความยาวของสายส่ง
เมื่อกี้เรารู้ว่า x เท่ากับ0มันอยู่ที่ด้านโหลดใช่ไหม receiving นี่ x เป็น0ถ้าเราดึงมาจนถึงด้าน x เท่ากับ l เนี่ยความยาวสายส่งยาว l ถ้าเราแทน x เท่ากับ l v ที่ฝั่งด้าน vx ตรงนี้ครับมันก็คือ v ที่ด้านแหล่งที่ด้านส่งนั่นเองถูกไหมเป็นถ้าในสมการเนี่ยถ้าเราแทน x เท่ากับ l v ด้านนี้ก็จะเป็น vs นะครับ x เท่ากับ l ทั้งหมดเราแทน x เท่ากับ l ลงไปในสมการเห็นไหมสมการเมื่อกี้เราต้องการจะแมปความสัมพันธ์ถูกไหมฮะว่า vs เท่ากับ a vr บวกด้วย b ir นั้นความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเราต้องการจะแมปให้มันออกมาเป็น two port network นะเป็นพารามิเตอร์ a b ของ two port network เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะไอ A เนี่ยมันก็คือตัวนี้ถูกไหมเนี่ย A โอ้นี่คือ A VR คูณอยู่กับA ถูกไหมแว่นก้อนนี้ก็คือ A ในวงจร two port ส่วน B IR อ่ะนี่ IR อยู่นี้เพราะฉะนั้นก้อนทั้งหมดนี้ก็คือ B เนาะถ้ามันเป็นจากสมการเนี้ยนะครับก็คือ B ถูกไหมนะ V เท่ากับนะก็คือ V มัน V VS นะเท่ากับ A VR บวกด้วย B IRแล้วก็แทน x ตรงนั้นนะครับ x คือความยาวนะครับคือระยะจากด้านรับนะถ้าเราแทนด้วยความยาวของสายก็จะเป็น v นั่นก็จะเป็น v ด้านส่งนะครับอันนี้ตรงตัวเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไปตามเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยครับนะถ้าเราแทน x เป็น l ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก้อน z c sin hyperbolic ก็จะกลายเป็น b constant นะครับส่วนสมการที่2ใช่ไหมส่วนที่2สมการนี้มาจากสมการ ix เราก็ลิงก์กันแล้วกันนะครับถ้าใครใช้ iPad แต่ผมก็อาจจะแนะนำว่าเราก็อาจจะ copy หน้านี้เข้าไป2สมการนี้เนาะคือสมการนี้กับสมการเนี้ยผมก็แนะนำว่าเรา copy มาแล้วก็มาวางที่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมขอให้เรามาวางตรงนี้แล้วกันเนาะเอา2สมการนี้มาวางนะแล้วก็แทนลงไปแล้วก็เราก็ลิงก์แล้วก็เขียนให้ดีๆว่าเมื่อ x เท่ากับ l เนี่ย vx ก็จะเท่ากับ vs ส่วน ix ก็เท่ากับ is ถูกไหมแล้วก็แทนพจน์เนี่ยนะครับแล้วก็แทนพจน์ตรงนี้ลงไปก็จะได้ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น VIR นะ I เราจำได้ไหมอ่ะ IS เท่ากับ CVR บวกด้วย DIR CVR แปลว่าสรรพสิทธิ์หน้า VR ในสมการของ IS มันก็จะกลายเป็น C เพราะตัวนี้ก็จะกลายเป็น C cat นะส่วน IS เท่ากับ DIR เพราะตัวนี้ก็จะกลายเป็น D dog เนาะก็จะกลายเป็น constant ตัวนี้ออกมาเป็น A B C D matrix ออกมาครับเนาะทีนี้ถ้ามันเป็นสายส่งระยะยาวฮะไปด้วยแม่งเป็นโควิดก่อนนะไม่เป็นหรอกไม่ได้ออกไปจากบ้านเลยไม่ได้ออกจากถ้ำเลยด้วยไม่รู้ไปติดจากใครมานะมันจะเป็นนี่นะโคไซน์เพอร์โบลิกเนาะทีนี้ถ้ามันเป็นสายส่งยาวอันนี้คือโมเดลของสายส่งยาวนะครับถ้าสายส่งยาวหรือสายส่งที่เป็นแบบ general model เนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นประมาณนี้ทีนี้จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราดูจากภาพเนี่ยนะจากดูจากสมการเนี่ยเราจะเห็นชัดมากเลยครับถ้าสายส่งมันสั้นมากๆเราโน้ตไว้เราเห็นไหมถ้าสายส่งมันสั้นมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ L มันจะเข้าใกล้ศูนย์ถูกไหมถ้าสายส่งสั้นนะครับถ้ามันเป็นช็อตไลน์สายส่งสั้น L มันก็น้อยอ่ะประมาณ0แล้วประมาณ0โคไซน์ไฮเปอร์โบลิกมันก็จะเป็นประมาณ1นะแต่ว่าพจน์นี่ก็จะประมาณ1อันนี้ก็จะประมาณถ้าเล็กๆก็นี่ประมาณ1ก้อนพวกเนี้ยเราไม่สนใจว่า ZC จะเป็นอะไรนะแต่ว่า ZC มันจะกลายเป็น0นะครับนะไอ้พจน์เนี่ยจะเป็น0อันนี้จะใกล้ประมาณ1นะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันจริงหรือเปล่าเนาะไอ้สมการเนี้ยเราลองดูความสัมพันธ์ผมพาเรามาดูเราเทียบตัวนี้นะถ้าเราเอาช็อตไลน์ขึ้นมาเป็นตัวตั้งครับช็อตไลน์เนี่ยเมื่อกี้เราวาดไปถูกไหมอ่ะ
พลวาทแต่ละเนาะความสัมพันธ์ของช็อตไลน์จะเป็นอย่างนี้วาดซ้ำอีกทีหนึ่ง IS VS ครับอันนี้คือ IR และ VR นะจากรูปเนี่ยทุกคนเห็นนะครับ IS เท่ากับ IR เพราะว่ามันไม่มีชั้นบรานช์มันไม่มีตัวไหนที่ดึงกระแสออกไปนะครับแล้วก็ VS นะเท่ากับอะไร VS มันก็จะเท่ากับนะ i ใช่ไหมครับผมคูณด้วย z ถูกไหมแล้วก็บวกนะ i นี่เป็นอะไรก็ได้ถูกไหมมันจะเป็น IS หรือ IR เขียนเป็น IR นะครับคูณด้วย z นะแล้วก็บวกด้วย VR ถูกต้องไหมนะครับฉะนั้นไอตัวไฮเปอร์โบลิกนะไอตัวเนี้ยนะครับตัวเดี๋ยวมันอาจจะไม่ค่อยตรงมากมายนะอะไรนะเดี๋ยวผมเอาลบตัวนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะIS เท่ากับ IR IS เท่ากับ IR เราจำสมการได้ใช่ไหม IS เท่ากับ IR นั่นหมายความว่าจากสมการที่2นะ IS เท่ากับ C VR บวกด้วย DIR C คุณต้องเป็น0 C ต้องเป็น0เนาะแสดงว่าในสมการเนี่ยถ้าเรากลับมาเขียนนะเราเอา VS IS นะครับเราต้องการหาว่าไอเมทริกซ์ที่มันเชื่อมระหว่าง VS กับสองข้างเนี่ยนะครับด้านเนี้ยมันเชื่อมกัน IS ต้องเป็น0 VR บวกด้วย1 IR อันนี้เป็น1เนาะนะครับส่วนฝั่งด้านนี้อ่ะฝั่งด้านบนเนาะด้านบนเนี่ย VS เท่ากับ1ก็คือ VR ใช่ไหมแล้วก็IR คือ Z นะครับทีนี้เราจะอธิบายยังไงนะมันก็จะประมาณนี้ดีกว่าผมใช้คำว่าเมื่อกี้เราอาจจะเทียบไซน์ไฮเปอร์โบลิกเนี้ยไม่ชัดเจนมากนะครับตัวไซน์ Z4 Characteristic Impedance มันเท่ากับ Square Root ใช่ไหม Z ส่วนด้วย Z4 มันคืออะไรนะZ4 มันคือ Z ส่วนด้วย Y นะZ ส่วนด้วย Y มันก็ต้องไปขึ้นกับ Characteristic Impedance ด้วยนะครับแต่อันนี้ผมจะบอกว่าอันนี้คือโมเดลของตัวช็อตไลน์มันจะประมาณนี้ครับช็อตไลน์มันจะประมาณนี้ส่วนมีเดียมไลน์มันคือไงอ่ะมีเดียมไลน์เนาะในภาพเนี่ยผมวาดมีเดียมไลน์เลยนะมีเดียมไลน์จะหน้าตามันจะมีชั้นบรานช์อยู่2ด้านนะมีเดียมไลน์ก็หมายถึงว่าไลน์เนี่ยมันเกิน80กิโลเมตรขึ้นไปนะฮะแต่มันจะน้อยกว่ากี่กิโลเมตรเนาะผมจำไม่ได้เนาะครับนะ250กิโลเมตรครับเนาะเทรชโชมันคือ80ถึง250นะถ้าใครไปดูในหนังสือมันจะอยู่ในเทเบิล 5.1 ครับนะให้จดโน้ตไว้นะครับนะที่มันบอกว่ามันจะแบ่งเป็นพารามิเตอร์ A B C D ของตัวอะไรเรียกว่าช็อตอะไรเรียกว่ามีเดียมอะไรเรียกว่าลองนะฮะในหนังสือเล่มนี้เราใช้ช็อตนะเมื่อนะครับลายเล้งน้อยกว่า80กิโลเมตรแต่ถ้าลายเล้งเนี่ยลายเล้ง L อยู่ระหว่าง80ถึง250อันนี้เป็นมีเดียมถ้า L มากกว่า250กิโลเมตรเป็นต้นไปเนี่ยอันนี้คือลองไลน์นะครับหมายความว่าโมเดลที่จะใช้กับนะถ้าสายส่งยาวเกิน250เราใช้โมเดลนี้ครับนะส่วนสายส่งที่มีความยาวระหว่าง80ถึง250เนี่ยเราจะใช้โมเดลนี้คิดมั้ยใช้โมเดลรูปนี้นะครับทีนี้โมเดลรูปนี้เนี่ยก็คือโมเดลใน equivalent circuit นะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับคือ Z นะฮะแล้วก็มี Y ไอ้ Y เนี่ยจากเดิมที่เราเอา y ไว้ด้านเดียวคือ y ที่อยู่ในด้านส่งอะเนาะอยู่ข้างเดียวนะเราจะแจก y ออกมาให้มันสมมาตรกัน2ข้างนะครับนะสาเหตุที่เราแจก y ออกมาให้มันสมมาตรกันทั้ง2ข้างเนี่ยเนื่องจากจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะ represent ยังไงนะคือมันการที่มันต่อ y ไปด้านเดียวเนี่ยเหมือนกับตัวกระแสมันถูกดึงไปอยู่ด้านเดียวเนาะแรงดันตกข้อมันข้อมันอยู่ด้านนี้ฝั่งด้านนี้ด้านเดียวน
ะครับมันก็ไม่ค่อย make sense เราก็แบ่งออกมาเป็น2ข้างเนาะแล้วนี่เราจะมีโมเดลอีกบางโมเดลเนี่ยที่เขาแบ่งไอ้ตัว transmission line เนี่ยถ้าเราไปเปิดหนังสือบางเล่มเราจะไปเจอโมเดลที่เราเรียกว่า T เขาเรียกว่า T โมเดลฮะนี่ T โมเดลหน้าตามันจะเหมือนตัว T เนาะมันจะมีตัวมันจะเอา series branch มาแล้วมันก็จะเอาชั้น branch มาแบ่งระหว่าง2ข้างแบบนี้ก็มีนะครับมันก็มีความเป็นไปได้หมดอ่ะเนาะคือเราจะใช้โมเดลแบบเอียงอยู่ด้านนี้ก็ได้นะฮะแบบเอียงอยู่ด้านนี้จริงๆเอียงอยู่ด้านนี้มันก็เท่ากับว่าด้านนี้ด้านรับเนี่ยนะดึงด้านส่งเนี่ยมีกระแสที่ถูกเดรนออกด้านส่งด้านเดียวครับแต่นะฮะไอตัวทั้งตลอดระยะทางของ transmission line เนี่ยกระแสไม่มีการหายไปเลยเนาะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ค่อย make sense อ่ะเนาะทีนี้กระแสที่มันไหลผ่านไปใน transmission line จริงๆเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่มันอาจจะต้องถูกเดรนออกนะอันนี้ก็เป็นตัวอะไรครับเป็นตัวพายโมเดลเนาะทีนี้ไอ้โมเดลลักษณะเนี้ยเรียกว่าพายเพราะหน้าตามันเหมือนพายเห็นไหมนะฮะส่วนโมเดลเนี้ยเราเรียกว่าเป็น T โมเดลเนาะ T โมเดลเนี่ยนะก็ใช้ได้เหมือนกันคือเราสังเกตว่าเขาจะแบ่งเขาอาจจะไปหารด้านชั้นออกเป็น2ข้างนะหรืออาจจะไปแบ่งด้านซีรีส์ออกเป็น2ข้างก็ได้ในโมเดลนี้ก็จะแบ่งแรงมันตกคล่อมนะให้ออกมาเป็น2ส่วนนะในระยะทางของ transmission line ไอ้แรงมันตกคล่อมเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ข้างนะครับ2ส่วนเนาะแต่โมเดลเนี้ยไม่เป็นที่นิยมครับผมจะบอกนี้ว่า T โมเดลเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ในการประมวลผลนะหรือเราใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคเพราะมันจะไปเพิ่มจำนวนโหนดขึ้นมาอีกโหนดหนึ่งนะที่อยู่ตรงกลางเพราะเราไปแบ่งแรงดันตกคล่อมนะทำให้แรงดันที่มันอยู่ด้านนี้มันตกคล่อมจะนี้ไปมันจะมีแรงดันใหม่ตรงนี้ค่าหนึ่งนะแล้วแรงดันนี้นะครับตกคล่อมไอ้ซีรีส์แบรนช์ตรงนี้อีกอันนึงก็จะเกิดแรงดันที่โหลดนะครับทีโมเดลเนี่ยข้อเสียของทีโมเดลที่ชัดเจนนะคือทีโมเดลมันไปแบ่งแรงดันตกคล่อมที่บน transmission line อ่ะเนาะมันจะไปเพิ่มนะครับมันจะไปเพิ่มจำนวนโหนดนะครับในระบบสมการดีกว่าใช้คำว่าในระบบสมการเนาะจริงๆผมแอบแตะไว้นิดนึงแต่ขี้เกียจสอนแล้วสอนไม่ไหวนะครับเยอะไปมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะที่ผมสอนเป็นวิดีโอไว้ให้ครั้งหนึ่งเราจำได้ไหมเราไปเพื่อเราไปดูครับจริงๆผมมีเทปอีกอันนึงซึ่งใจจริงก็อยากให้พวกเราเรียนให้จบภายในเทอมนี้เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมก็หวังว่าไอ้เทอมหน้าเนี่ยผมจะต้องได้สอนกลุ่มเราผมอาจจะต้องไปรีเควสต์ผมต้องสอนกลุ่มเดิมเพราะว่าถึงเราไปเรียนกับคนอื่นเราก็อาจจะเราเปลี่ยนไปเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นเราอาจจะไม่รู้เรื่องครับแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นเด็กที่เรียนกับคือหมายความว่าคนที่เรียนกับอาจารย์ท่านอื่นมาเรียนกับผมอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องอีกในทางตรงข้ามนะครับเนาะก็ลองดูนะครับนะทีนี้ถ้ามันเป็นในตรงนี้ถ้าเป็นโมเดลเนี้ยมันจะไปเพิ่มจำนวนโหนดเพิ่มขึ้นทำให้เวลาเราไปแก้สมการเนี่ยมันก็จะมีจำนวนตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะฮะเนื่องจากมันมีโหนดที่อยู่ตรงกลางที่เราเพิ่มเข้ามาซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในรายละเอียดทีนึงเนาะถ้ามีโอกาสจะได้ย้อนกลับมาครับเพราะฉะนั้นไอ้โมเดลเนี่ยเราก็จะใช้โมเดลที่เป็นพายโมเดลเป็นหลักคือเรามีการแบ่งกระแสนะครับก็คือแบ่งอิเล็กโทรแมกเนติกแมกเนติกฟิลด์นะจริงๆมันคือ LC coupling นั่นแหละแล้วก็เราแบ่งไอ้แมกเนติกฟิลด์ออกเป็น2ข้างเท่าๆกันคือกระแส DI ที่มันหายไปในสายส่งนะครับเราแบ่งออกเป็นเท่าๆกันระหว่างด้านรับกับด้านส่งนะทีนี้โมเดลเนี้ยผมไม่ต้องดีไลฟ์แล้วมั้งผมเข้าใจว่าพวกเราคงพอเข้าใจได้เองนะฮะผมไม่ต้องสอนแบบลงในรายละเอียดเนาะเพราะว่านะเข้ามาในวิศวกรรมบางทุกคนก็พยายามจะเคลมว่าเรารู้เรื่องเราเก่งคณิตศาสตร์อะไรมาครับผมเรื่องเซอร์กิตพวกนี้คงพอได้กันอยู่นะง่ายๆครับก็จะก็เข้าไปตั้งสมการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่าง VS IS กับ VRIR นะลองไปจัดรูปดูเนี่ยมันจะได้ไอ้ transfer matrix แบบนี้นะครับผมยอมรับจริงๆว่าถ้าเป็นให้ผมจับผมก็จับไม่ได้ครับเนาะผมจะไม่นิยมใช้วิธีนี้ในการคำนวณดีกว่าผมบอกเนี่ยเนาะแต่ว่าถ้า
เราแฮปเพนว่าเราจะต้องใช้ในเพราะในหนังสือเนี่ยในหนังสือก็จะใช้วิธีนี้นะคือเราจะคำนวณหา VRI เราจะรู้ VRIR จะไปหา VSIS นะครับถ้าเราต้องการจะคำนวณหาแบบ single shot คือปลั๊กอินตัวเลขเข้าไปเนาะแล้วก็คำนวณได้ทีเดียวนะครับเราก็ใช้สมการเนี้ยในการหาเมื่อเรารู้ VRIR จะไปหา VSIS นะครับก็คำนวณทีเดียวเลยนะแต่ข่าวร้ายก็คือว่าไอ้เครื่องคิดเลขเราอะครับซึ่งก็คือรุ่นเดียวกับที่ผมมีเนี่ยนะผมสั่งมาจากผมก็สั่งมาจากรูม A นะครับเนี่ยผมสั่งมาจากเนี่ยนี่รูมใช่ผมก็สั่งมาจากพวกเราเนี่ยนะครับก็รุ่นเครื่องคิดเลขรุ่นเนี้ยมันคำนวณไอ้ matrix ที่เป็น complex number ไม่ได้นี่ก็คือข่าวร้ายคุณก็เวลาถ้าเราจะคำนวณเนี่ยเราก็ต้องใช้สมการคำนวณแบบทื่อๆไปนะครับ vs เท่ากับพจน์ก้อนนี้คูณ vr บวก z พรามเนี่ยนะคูณด้วย ir นะก็คำนวณมานะครับก็คือคำนวณแล้วก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง vi ทั้งสองฝั่งเนาะอันนี้เป็นการประมาณนะฮะอันนี้เขาประมาณให้เราดูนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมพอจนถึงเป็นไอ้ transmission line ลักษณะที่เป็น medium line เนี่ยไอ้เราถึงว่าเราสามารถที่จะ simplify ไอ้ตัว parameter ได้เนาะมันถึงทำยังไงนะครับอันนี้medium line เนาะ medium line เนี่ยอันนี้สไลด์นึงไอ้สไลด์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสไลด์ที่ถ้าเราไม่คิดว่าจะเข้าใจอะไรมากก็สไลด์นี้นะครับนะก็เป็นสไลด์ที่เราต้องการออกจากนะครับ free line models แต่ในที่นี้เนี่ยเนาะตัวเลขที่ใช้เนี่ยมาตรฐานของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันอย่างในสไลด์นี้ใช้นิยามว่า long line เนี่ยเกิน320นะส่วน medium line อยู่ที่80ถึง320นะครับอันนี้พูดตรงๆนะว่าเดี๋ยวในการสอบเนี่ยเราไม่ต้องไปดูนะฮะไอ้ตรงที่เกิน320เนี่ยผมไม่คาดหวังคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะช่วยทำให้เราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะหมายความว่าถ้าเราไปเข้าใจไปทำลองไลน์ไปโซฟลองไลน์ได้มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เรารู้อะไรมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราจะโฟกัสที่เราจะผมจะโฟกัสในคอร์สเนี้ยนะครับโฟกัสที่ต้องรู้ครับก็คือการคำนวณ medium line model เนี้ยเราต้องทำเป็นเนาะนี่ medium line เนี่ยมันจะบอกงี้ฮะ medium line เนี่ยมันก็จะมีชั้นมี series branch ที่อยู่ตรงนี้มี z ถูกมั้ยฮะ z นะแต่ถ้ามันเป็นระบบแรงสูงมากๆเนี่ยเราอาจจะตัด R ทิ้งอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัว C admittance ถูกไหมไอ้ Y ตัวนี้มันอธิบายด้วยตัว C ครับไอ้ Y เนี่ยเราคำนวณ C เท่าไหร่เรามาคำนวณ Y ที่สอดคล้องกันกับ C ค่านั้นนะครับแล้วก็จับมาหาร2นะแล้วก็มาแบ่ง2ข้างของสายส่งไอ้เนี่ยจะคือไอ้ตัวนี้จะคือตัวโมเดลของ medium line นะครับฝั่งนี้จะเป็น y ส่วน2ฝั่งนี้จะเป็น y ส่วน2นะครับอันนี้คือ medium line นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือ medium ส่วน short ก็คือแค่ตัดไอ้ตัวนี้ขาพายสองข้างนี่ตัดขาพายทิ้งนะครับโอเคไหมอันนี้คือความหมายของมันนะครับผมพาไปดูอันนี้ดีกว่าตัวอย่างที่จะมีอยู่ในหนังสือนะผมให้เราดูอันนี้หน้านี้ครับผมใส่ไว้ในสไลด์เนี่ยเนาะเพราะว่าให้เราไปดู example จะพาเราไปดู example ที่ 5.1 นะฮะ example 5.1 แล้วก็ที่ 5.2 อาจจะไม่ได้ดูมากนะผมจะพาไปลงรายละเอียดในการ solve example 5.1 นะแต่ถ้าใครอยากจะดูว่าแล้วเวลาที่มันเป็น long line นะครับ example ก็ให้เรา refer to example 5.2 นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ solve แบบชนิด long line เนาะอันนี้ note เอาไว้นะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยพากลับไปเปิดเดี๋ยวผมจะพาไปทำ example 5.1 นะในหนังสือ Glover Sharma ครับGlover Sharma 5.1 ผมออกจากตรงนี้นะผมพาพวกเราไปดู example 5.1 นะในหนังสือ example ที่สำคัญมากนะครับการดอกจันสัก100 ล้านดวงนะครับก
การสองเดือนสักร้อยล้านดวงนะข้อสอบก็จะออก example นี้นะครับนะต้องทำได้นะครับไม่มี room ครับว่า error นะก็คือผมบอกลักษณะนี้นะครับคือต้องทำได้แบบ 100% นะหมายความว่ามันชัดเจนอะว่าเราต้องไปหัดฝึกฝนมาก่อนถูกไหมนะครับข้อสอบเนี่ยสังเกตไหมผมบอกหนูจะออกข้อสอบในลักษณะที่คล้ายกับตัวอย่างมากแล้วก็จะบอกก่อนด้วยว่ามันอะไรมันคืออะไรใช่ป่ะนะเขาบอกงี้ example 5.1 นะครับเดี๋ยววันนี้ใครที่อยู่ใน16คนเนี่ยครับรู้ก่อนเนาะเตรียมตัวก่อนเนาะนะครับใครที่เรียกว่าไปดูเทปตอนใกล้สอบก็สัตว์โลกย่อมไปตามกรรมแล้วกันนะครับข้อสอบที่จะออกไฟนอลเนี่ยจะออก2บทที่เราเรียนเนี่ยพร้อมกันเนี่ยในเรื่องเนี่ยนะครับหมายถึงว่าไอ้คำนวณหา LC นะคำนวณหา LC เมื่อกี้ที่เราเรียนกันเมื่อก่อนเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมจะเอามาบวกกับข้อนี้แล้วออกข้อเดียวครับนะจะเป็นข้อสอบไฟนอลนะครับคือถ้าคุณผิดตั้งแต่คำนวณหา L คำนวณหา C ข้อนี้ก็ไม่มีทางถูกครับเนาะผมจะเอาพารามิเตอร์จากไอ้ข้อแรกเนี่ยมาใช้กับข้อนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวโซลฟ์ให้ดูครั้งหน้าเนาะแต่ว่าก็หรืออาจจะเป็นเทปก็แล้วกันเนาะผมไม่แน่ใจว่าผมจะยังไงนะครับแต่ถ้าอาจจะไม่มีการในการสอนเลยก็เราก็เข้าใจว่าต้องทำยังไงเนาะผมอาจจะมีโจทย์แล้วก็มีเฉลยให้พวกเราลองทำดูนะครับในโจทย์ข้อนี้เขาก็บอกอย่างนี้ก็มี three phase line เนาะ transpose แล้วนะครับ3 4 5 kV 200กิโลเมตรนะแล้วก็มีtwo นะมีคอนดักเตอร์ที่มีขนาด795นะ795 kc มิลนะครับ795เนี่ยก็ไปเปิดตารางทุกคนเปิดเป็นแล้วเนาะนะครับแล้วก็ ACSR bundle per bundle แสดงว่า bundle หนึ่งอ่ะมี2อันถูกไหมนะครับถ้ามันพูดแบบนี้เนาะเราก็ต้องหาเองได้ว่าจริงๆแล้ว L เป็นเท่าไหร่ C เป็นเท่าไหร่เนาะแต่โจทย์ข้อนี้มันใจดีนำมาบอก Z ให้บอก Y ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าจะใจร้ายเนาะถ้าจะใจร้ายเนี่ยผมก็จะบอกแค่นี้ฮะถ้าโจทย์ข้อสอบผมก็จะบอกแค่นี้ตัดแค่นี้ก็ได้และการนี้ไม่บอกถ้านี้ไม่บอกอันนี้ก็จะกลายเป็นอีกคำถามนึงได้เพราะงี้จริงๆเราก็คำนวณหาเองเป็นถูกมากนะต้องเปิดตารางเองอะไรเองเป็นจากการเรียนในบทที่แล้วนะฮะแต่เนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเป็น example พอเป็น example เนี่ยมันก็เลยบอกมานะเพราะว่าเท่ากับว่าถ้าเขามันโซลให้เราดูทั้งหมดเนี่ยมันไม่ make sense อ่ะเนาะมันก็ไม่ได้มาอธิบายความรู้เรื่อง ABC D parameter นี้ถูกไหมนะครับทีนี้แซดเนี่ยเราหาได้จริงแซดต้องเปิดตารางเองหาคำนวณหาเองได้ไอ้นี่คือ XL ถูกไหมXL อันนี้เราต้องทำเองเป็นนะครับนะต้องทำเองเป็นนะได้นะอันนี้ทำได้ป่ะมันมีสองบันเดิลก็สองบันเดิลก็อย่างนี้วางห่างกันเท่าไหร่เนี่ยเนาะนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวอย่างเนี้ยจะบอกมาครบหรือเปล่าสองบันเดิลเปอร์บันเดิลแต่ไม่ได้บอก distance มาanyway แต่ว่าถ้าในเป็นที่แบบข้อสอบผมอ่ะผมจะไอ้นี่เลยครับบอกมาเป็นรูปวาดมาเป็นรูปเลยนะแล้วคำนวณนะให้คำนวณนะครับก็ assume ว่ารู้ Z รู้ Y เนาะอยู่รู้ Z อยู่รู้ Y เรียบร้อยนะครับ full load ที่ receiving end ของไลน์เป็น700 MW.99 PF leading นะโหลดอะไร leading เนาะโหลด leading แสดงว่าโหลด leading โหลดจ่ายคิวนะครับที่นะครับ 95% rate test voltage คําอันนี้อ่านประโยคเนี้ยแล้วตีความได้หรือเปล่าผมบอกเลยว่าความยากของ power system วิชา power system ตัวที่1เนี่ยนะมันยากตรงการตีความเนี่ยแหละแล้วมันเหมือนกับเรามีจิ๊กซออยู่หลายตัวนะต้องมาต่อให้มันเข้าหากันได้นะครับ 95% ของ rate test voltage ก็หมายความว่าอันนี้ก็คือ 0.95 per unit เนาะVR ก็ย้อนกลับไปดูว่าโจทย์พูดว่าสายส่ง345 kV โจทย์พูด345 kV ต้องรู้ว่านี่คือ line to line เนาะ345 kV line to line แสดงว่า V receiving end
VR receiving end เนี่ยมันคือ 95% ของ345 kV เนาะชนิดลายตุลานะครับอันนี้คือ VR อันนี้เราต้องรู้เองเนี่ยนะครับประโยคนี้ต้องตีความได้เนาะเรารู้power factor เรารู้ P รู้ power factor สิ่งที่ต้องทำสเต็ปเนี่ยต้องขึ้นใจมากนะครับผมมั่นใจเลยว่าถ้าใครทำมิดเทอมไม่ได้ final อยู่ก็ทำไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเนี่ยมันคือแค่เห็นไหมไอ้ที่ประโยคที่พูดเนี่ยเป็นแค่เสี้ยวเดียวของยังไม่ทันทำอะไรเลยครับเนี่ยนี่คือข้อสอบมิดเทอมที่เราเรียนกันไปเนี่ยนะที่เราเรียนก่อนมิดเทอมเนี่ยเราต้องเรียนไปเพื่อเรา solve แค่ initial condition ของข้อนี้ได้ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมาอีก5คำถามครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ไม่ได้ตั้งแต่เนี่ยอยู่ไม่รู้ว่าสเต็ปที่ต้องทำถัดไปคืออะไรนะไอ้5คำถามนี้อยู่ไม่มีทางทำถูกเห็นไหม5คำถามเนี่ยถึงถูกก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้อาจจะถูกอันนี้ถูก point ข้อ A แต่ข้อ B C D E มันไม่มีทางถูกครับเนาะมันไม่มีทางถูกเพราะฉะนั้นวิชาเนี้ยถามว่าระดับความยากเนี่ยผมที่ผมเรียนมาแล้วก็ใช้คำว่าเท่าที่ผมเรียนนะผมอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องวิชาอื่นเนาะผมว่าวิชาเนี้ยมันต่อจากเซอร์กิตแล้วระดับความยากเนี่ยถามว่ายากไหมก็ยากนะแล้วทั้งหมดที่เรียนในหลักสูตรป.3เนี่ยก็อันเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในวิชาที่ยากลำดับต้นๆ นะครับแต่ถ้าเรียนแล้วเข้าใจมันก็ไม่ยากหรอกผมพยายามใบย่อยให้มันพอไปได้นะเนาะแสดงว่าเรารู้อะไรเรารู้ VR ใช่ไหม VR เรารู้แล้วตรงนี้นะแล้วเรารู้แล้วเราคำนวณหา IR ถูกไหมครับรู้ VR รู้ IR เนาะเรารู้เราจะคำนวณหา VS ข้อนี้หา VS หา IS ถูกไหมเน้นถ้าเราใช้ไอ้วิธีการเนี่ยเรารู้ VR IR ครับเรารู้พารามิเตอร์ A B C D หรือนะหา VS IS ผมย้ำนะผมขีดเส้นใต้เนี่ยมีเหตุผลเพราะมันเป็นคอมเพล็กซ์เป็นตัวคอมเพล็กซ์ทั้งหมดนะครับเนาะผมเน้นย้ำอันนี้เป็นสมการของคอมเพล็กซ์เนาะผมเคยสอนหลายรอบแล้วแล้วก็มีคนที่คิดอันเนี้ยเป็นอะไรอ่ะเป็นจำนวนเต็มจำนวนจริงอย่างเงี้ยถ้าคิดเป็นจำนวนจริงก็ผิดเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันมีหน่วยเป็นมันจะมีบางตัวที่มีหน่วยเป็น impedance เป็นอะไรเงี้ยเนาะมันเป็น complex number ครับก็ย้ำไปเนาะแต่ถ้าใครจะใช้วิธีนี้อ่ะคุณก็ต้องยอมรับว่าจะต้องจำพารามิเตอร์ A B C D ได้นะครับจากตัวความรู้เรื่องเรียนมาก่อนเนี่ย A B C D เนี่ยเรารู้ว่า matrix มันหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เนาะเมทริกซ์จะเป็นประมาณนี้นี่คือเมทริกซ์เนาะ1บวกด้วย y z ส่วน2 1บวกด้วย y z ส่วน2 a กับ d จะเท่ากันส่วน b จะเป็น z ส่วน c เนี่ยแม่งจำไงก็ไม่รู้ว่า y คูณด้วย1บวก y z ส่วน4อย่างเงี้ยเนาะโอ้จำยังจำยากเลยครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปคำนวณหาไอ้พารามิเตอร์ที่ว่าครับอย่าลืมว่า z เนี่ย z ใหญ่กับ y ใหญ่อะเท่ากับ y ใหญ่ในโมเดลอะเนาะมันก็คือเราต้องคูณด้วยความยาวนะครับเป็นคูณด้วย length ไปแล้วนะครับเป็น length เอา length มาคูณแล้วบางตัวเนี่ยถ้าเราเรียนนะบางอาจารย์บางท่านก็จะพูดว่าอันนี้เขาเรียกว่าล้ำนะเป็นล้ำโมเดลคือหมายความว่าเราเอาพารามิเตอร์ย่อยๆเนี่ยมาล้ำรวมกันคือเอามารวมกันตลอดทั้งความยาวสายส่งเนาะแต่ผมก็ไม่อยากเรียกเดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่นะครับเราหา z ทั้งหมดนะก็คือเอา z ในต่อ1หน่วยกิโลเมตรใช่ไหมเมื่อกี้เราคำนวณมาเนี่ยเขาให้มานะในโจทย์ข้อนี้ให้ z มาแต่ถ้าโจทย์ไม่ให้มาเราต้องคำนวณเองนะเราต้องเปิดตารางเองนะคำนวณออกมาเองนะครับนะอันนี้ต้องคำนวณเองนะข้อสอบไฟนอลจะต้องหามาเองตัวเลข3ตัวเนี่ยนะครับต้องคำนวณมาเองนะก็คือได้ยูนิตพารามิเตอร์ต่อ1หน่วยยูนิตแล้วให้มาคำนวณคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยไอตัวความยาวลายเลนส์คูณเข้ามาเนาะก็จะได้เป็น total series impedance กับ total shunt admittance คำนวณออกมานะพอเอามาใส่ในสูตรนะครับก็เอาวันปลั๊กอินเอาแซดมาปลั๊กอินในสูตรก็จะคำนวณหา AD เนาะหา BB เท่ากับแซดเนาะแล้วก็ C นะ1บวก Y แซดส่วน4คูณ Y จะผมพยายามท่องเลยเนาะก็เนี่ยก็เอามาแทนในสูตรทีนี้มาแทนในสูตรเนี่ยก็ดูหน่วยด้วยนิดนึงเนาะไม่ใช่ทำ
มั่วซั่วไปนะครับ A กับ D เนี่ยมันเท่ากันเพราะว่า A มันลิงก์ระหว่าง V กับ B นะ A มันคือ V VS เท่ากับ AVR ใช่ไหมแล้วก็ IS เท่ากับอะไรผลเฉพาะก็คือ DIR นะแสดงว่า A กับ D จะไม่มีหน่วยนะก็คืออยู่ในรูปของ per unit ตัวมันเองไม่มีหน่วยเนาะส่วน B จะมีหน่วยเป็นโอห์ม C มีหน่วยเป็นซีเมนต์อันนี้ดูอย่าลืมแคร์เรื่องหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น impedance เนี่ยนะครับตัวมันเองก็เป็น complex เนาะระวังนะถ้าใครเผลอลืมเนาะทำแล้วตรงนี้เป็นจำนวนจริงแล้วก็เรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้ระวังนิดหนึ่งมันตัวนี้มันเป็น complex นะทุกตัวนะครับจดโน้ตไว้นิดหนึ่งนะทุกบรรทัดตรงนี้ทุกบรรทัดทุกตัวเนี้ยสามบรรทัดเนี้ยนะครับสามบรรทัดเนี้ยทุกตัวเป็นคอมเพล็กซ์นะครับผมเขียนตัวโตๆเลยนะฮะทุกตัวเป็นคอมเพล็กซ์เนาะห้ามลืมเด็ดขาดนะห้ามลืมถ้าลืมก็ผิดเลยนะครับห้ามลืมเนาะอยู่ห้ามลืมเด็ดขาดเนาะสามบรรทัดเนี้ยนะครับเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์จากนั้นนะครับก็ไปคำนวณอย่างนั้นเราได้ VR ทีนี้เราคำนวณเนี่ยเราก็แปลงให้มันเป็น per unit เราทำให้มันเป็น per phase นะเราทำให้เป็น per phase เพราะวงจรสมบูรณ์ก็อยู่ในรูปของ per phase เนาะนะอย่าลืมนะเพราะว่าเราคำนวณจากค่านะครับเนี่ยเป็น per phase เนาะเพราะว่าไอ้มีหน่วยเป็นโอห์มมีหน่วยเป็นซีเมนส์เนาะเราไม่ได้ทำเป็น per unit เนาะนะครับไอ้ตรงนี้ผมไม่อยากให้เราไม่อยากใช้คำว่า per unit เลยเดี๋ยวเราจะงงนะเดี๋ยวจะพูดถึง per unit เดี๋ยวจะงงว่าอันเป็นค่าจริงอันนี้เรียกว่าอันนี้ไม่มีหน่วยก็แล้วกันนะไม่มีหน่วยก็ไม่มีหน่วยนะครับเดี๋ยวว่า per unit เราจะไปงงกับการทำ normalization อันนี้เราไม่ได้ normalize ตัวมันเองอ่ะไม่มี unit นะครับนะเพราะว่าการคำนวณทั้งหมดเนี่ยเราคำนวณมาจากค่าจริงนะครับนะเราคำนวณจากค่าจริงV ที่เราแทนเนี่ยเห็นไหม V มันยังอยู่เป็นหน่วย kV line to line เราหันไปรูปสามกลายเป็น line to neutral นะส่วน I นะครับ IR นี่ก็เป็น I phase I line กับ I phase จะเท่ากันเนาะโดยถ้าเราไม่รู้ว่ามันต่อกันแบบไหนเนี่ยเราจะนิยม assume เนาะเราจะนิยมมีสมมติฐานว่านะครับ I line จะเท่ากับ I phase เนาะนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้จริงๆตอนที่เราคำนวณตรงนี้นะ IR เราหาด้วยรูท3แน่นอนแหละไออันเนี้ยมันเป็นไลน์เคอร์เรนต์แต่ไลน์เคอร์เรนต์เนี่ยนะถ้าโจทย์ไม่ได้พูดระบุเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการเชื่อมต่อเนี่ยก็เป็นสตาร์โดยอัตโนมัติเนาะอันนี้เราเรียนมาแล้วเราเข้าใจนะครับนะอันนี้ I line กับ I phase เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวก็เอามาปลั๊กอินในสูตรนะครับเราปลั๊กอินในสูตรสูตรเนี้ยตอนเราแทนเนี่ยมันจะออกมาเป็นค่าเป็นหน่วยยูนิตจริงเนาะนะครับเป็นยูนิตจริงทั้งหมดเนาะให้ลองดูหน่วยนิดนึงไหมหรือเป็น kV อันนี้ไม่มีหน่วยนะเพราะฉะนั้นวอลเทจมันเป็น kV เนาะแล้วก็อันนี้มันอะไรวะz ใช่ไหมฮะบีมเป็น z คูณกับ i แสดงว่า i ตัวนี้ต้องมีหน่วยเป็นกิโลแอมระวังหนูเรื่องหน่วยนะผมต้องเน้นย้ำนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเพราะว่าตอนเราคำนวณเนี่ยบางคนนะครับบางคนเนี่ยจะไปคำนวณตัวนี้หน่วยเป็นแอมเลยต้องระวังอ่ะเนาะเพราะว่าเวลาเราคำนวณในโจทย์ที่เป็น power อ่ะนะครับให้เรา make sure ว่า power เราใส่เป็นหน่วย MVA เนาะและ voltage เราครับแรงดันเราอะฮะให้ใส่เป็น kV ประเด็นนะครับแรงดันก้อนเนี้ยเป็น kV เห็นไหมไอจุด99เนี่ยคือ power factor นะมันคือ PF สูตรของที่เราใช้ก็อ้างอิงสูตรนี้ก็คือ P เท่ากับรูท3นะฮะ V line I line แล้วก็ cos theta เนาะอันนี้คือสูตรที่เขาใช้นะแล้วก็ไอตัวจุด99คือ cos theta คือ power factor เนาะแสดงว่าถ้าเราแทนหน่วยตัวเนี้ยเราแทนหน่วยโทษอันนี้ต้องเป็นหน่วยเมกะวัตต์สิแล้วสัก700หน่วยเป็นเมกะวัตต์นะครับเมกะวัตต์อันนี้นะครับเป็นเมกะวัตต์หน่วยตัวนี้เป็น kV เนาะและ i อัตโนมัติ i ต้องเป็นกิโลแอมนะครับ
ผมเราผมกลัวพวกเรามากเลยเดี๋ยวเราจะแทนตัวเนี้ยด้วย10คูณ10กำลัง6อันนี้หารด้วย10กำลัง3ตรงนั้นน่ะอยู่จะได้หน่วยเป็นคำนวณกระแสอยู่จะได้หน่วยเป็นแอมเนาะเป็นแอมเนี่ยแล้วเราเอาแอมเนี่ยมาแทนในสมการนี้มันจะผิดนะเพราะว่าไออันเนี้ยหน่วยมันเป็นไอแรงดันมันจะมีหน่วยเป็น kV อะครับนะด้วยความเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยต้องระวังมากๆนะไอตรงเนี้ยนะหน่วยเป็นกิโลแอมเนี่ยเป็นกิโลก้อนนี้หน่วยเป็น kV ทำให้ได้หน่วยออกมาตรงเนี้ยเป็นkV ด้วยนะครับนะเห็นไหมในโจทย์ข้อเดียวเนี่ยมีจุดที่จะทำให้เราผิดพลาดได้เยอะมากนะครับผมบอกเลยเนี่ยเราทำผิดสักบรรทัดหนึ่งก็ไม่มีทางทำที่เหลือก็ไม่มีทางทำถูกนะฮะVS จะมีคำนวณได้ประมาณนะครับเนี่ยจะได้ประมาณ 3-4-5.8 kV line to line นะ3-4-5เนี่ยเนาะมันก็ประมาณ1 per unit ถูกไหมถ้าเราให้ normalization เป็น1 per unit นะครับก็คือ1ตัวอย่างก็จะประมาณนี้ IS หน่วยที่จะคำนวณเนี่ย IS ก็จะหาได้เนาะระวังเรื่องหน่วยเช่นเดียวกันเรื่องกิโลเรื่องอะไรต่างๆนะครับเราเอา V คูณกับ I เนาะพอเอา V คูณกับ I เสร็จมันก็จะได้ครับจริงถ้าเราคำนวณหาเนี่ยเราเอา V แล้วเรา I มาคูณกันแล้วติดคอนจูเกตเราจะหา complex power ที่ฝั่ง source ได้นะครับหรือนะเราจะคำนวณหาเฉพาะ power นะที่ฝั่ง source นะ power ที่ฝั่ง source ก็คือ root 3 v line i line นะ v line i line v line i v line คือเท่านี้เนาะ 3-4-5.8 kv line to line แล้วก็ i line ก็1.241 นะครับนะแล้วก็ cos ของมุมผลต่างนะมุมผลต่างระหว่างนะตัว vs คำนวณ vs เนาะ vs ก็คือจริงๆแล้วอ่ะVS ตัวนี้ก็คือ326.14ถูกไหมต่างจาก I เท่าไหร่ฮะ I ก็คือ 15.5 เนาะนะตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะต้องชิฟต์ไหมว่ามุมมันเป็นมุมของper unit เป็นมุมของมุมเฟสของปริมาณลายหรือปริมาณเฟสถึงไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยเราคำนวณมาจากตรงเนี้ยนะอันนี้เป็นปริมาณเฟสเป็นมุมของปริมาณเฟสเพราะมัน kV line to neutral ถูกไหม i ที่เราคำนวณได้เรา assumption ของเราคือ i line กับ i phase มันเท่ากันเพราะฉะนั้น i ตัวนี้คือมุมของอะไรครับคือมุมของ i phase เนาะผลต่างระหว่างมุมระหว่าง i line กับ i phase เนี่ยนะมันเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมมันจับมาลบกันเนี่ยมันก็คือผลต่างของมุมของ v กับมุมของ i นะครับนะก็นี่คือผลต่างคือ power factor นะจับมาลบกันนะครับได้ 730.5 เนาะทีนี้ตอนที่คำนวณเนี่ยต้อง make sure ว่าเนี้ยมัน 730.5 เราเอา root 3เข้ามาคูณนะroot 3เข้ามาคูณเนี่ยมันก็คือกำลังของ3 phase อันเนี้ยนะ3 730.5 เนี่ยมันเป็นกำลังของ3 phase เนาะให้เรามาเช็คดูดีๆว่าอ่ะกำลังของ3 phaseเจ็ดร้อยสามสิบจุดห้าโหลดมันเทคไปเท่าไหร่ครับโจทย์ข้อนี้โหลดมันรับไป700เมกแสดงว่ามันหายไป30เมกถูกไหมเรื่อง30เมกที่ว่าเนี่ยที่หายไปก็คือลอสนะครับ30.5เมกก็คือเป็นลอสนะเนาะเอฟฟิเชนซีของมันคือเท่าไหร่ล่ะเอฟฟิเชนซีก็คือเนี่ย700หาร730.5คือรับได้700ส่งมา730เพิ่มก็หายไป4.2% นะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เราก็ต้องคำนวณได้ครับคือตัว voltage regulation เนาะไอเปอร์เซ็นต์ของ voltage regulation เนี่ยจริงๆผมเข้าใจว่าในวิชาอื่นเราจะต้องเรียนมาแล้วนะอย่างชีนเราน่าจะเรียนมาแล้วหรือเปล่าก็คือ no load v no load ลบ v full load ใช่ไหมหารด้วยไอ full load นะครับเนาะV no load เนี่ย no load เนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับเวลามอเตอร์เนาะเวลามอเตอร์มันไม่ take load เนี่ยมันก็จะหมุนด้วยความเร็วรอบสูงนะหรือแรงดันเวลาเรา generate ออกมามันก็จะแรงดันมันจะสูงเป็นเท่า7นะครับนะ V no load มันก็จะสูงหลังจากที่มัน take load เข้าไปแล้วแรงดันมันก็จะตกลงนะเปอร์เซ็นต์ที่
เราดูว่าหลังจากการที่มันเทคโหลดแล้วแรงดันมันตกลงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้เปอร์เซ็นต์อันนั้นน่ะเราเรียกว่า voltage regulation นี่ voltage regulation เนาะมันจะหาได้จากการหา V no load ลบ V full load หารด้วย V full load อันนี้สูตรเนี่ยมันอยู่ในหนังสือเนาะหรือว่าเราโน้ตไว้ตรงนี้ก็ได้ครับเราโน้ตไว้ในตัวเนี้ยนะครับไอ้เนี้ยมันคือ V receiving on no load นะครับแล้วก็ V receiving ตอนที่มัน full load เนาะหารด้วย V receiving ตอนที่มัน full load ตอนที่มัน take load นะครับเราจะบอกว่าตอนที่มันเทคโหลดแล้วเนี่ยแรงดันมันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อเทียบกับฟูลโหลดนะสิ่งที่ต้องรู้ก็คือว่า VR ตอนที่โนโหลดมันจะหาได้ยังไงในมุมเนี้ยนะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องเนี้ยก็จะอยู่ที่ตรงเนี้ย VR โนโหลดคืออะไรนะ VR โนโหลดมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับเราดูจากสมการก็ได้ครับบรรทัดที่1ของตัวระบบสมการเนาะVR ตัวนั้นเท่ากับ A นะ VS โทษทีฝั่งซ้ายก็เป็น VS นะครับ VS เท่ากับ AVR บวกด้วย BIR ทันไหมฮะทีนี้ในกรณีที่มันเป็น no load เนาะ VR เราต้องเทียบในปริมาณเดียวกันนะเราจะดูว่าโหลดเนี่ยนะมันแรงดันมันตกลงกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหลังจากการที่มันเทคโหลดไปแล้วแสดงว่าเรากำลังจะหา Vreceiving ตอนที่ no load เนาะเพราะฉะนั้น V receiving ตอนที่ no load มันก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับIR คือมันไม่มีโหลดนะพอไม่มีโหลดเนี่ย IR มันจะเป็น0 IR มันจะเป็น0ใน condition เมื่อมันเป็น no load ครับเพราะฉะนั้น VR ใน condition no load มันก็จะคือ V ที่แหล่งจ่าย0ด้วย constant A ครับก็คือสมการเนี้ยนะครับVR ที่ตอนโนโหลดมันคือ V ที่หลังจ่ายนะหารด้วย A ก็คืออะไรครับตัวพารามิเตอร์มันใช่ไหมทีนี้ตอนที่เราคำนวณเนี่ยนะเนื่องจากมันคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะอันเนี้ยนะสมการมันจะมีความอะไรของมันอยู่พอสมควรเนาะเวลาเราคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะไม่มีคนบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเชิงซ้อนถูกไหมเวลาพูดถึงจำนวนเปอร์เซ็นต์มันก็จะพูดเฉพาะขนาดนะเนาะสมการเนี้ยที่เราคำนวณเนี่ยมันจะเป็นสมการที่เราคำนวณเฉพาะขนาดครับแต่เนี้ยมันจะคำนวณเฉพาะขนาดถามว่ามันคำนวณทำไมอาจารย์ทำไมมันจำเยอะมากมายขนาดนี้นะเนาะมันไม่ได้จำหรอกมันขึ้นมาจากความเข้าใจครับเวลาเราพูดถึงเปอร์เซ็นต์เราก็กำลังจะหาเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเวลาพูดถึงเปอร์เซ็นต์มันไม่มีใครพูดเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเชิงซ้อนมีไหมใครบอกว่าปีนี้ผมได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น3บวกด้วย J 5% ไม่มีไงขนาดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นหนึ่งสองมันเอาที่ไหนมาพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราหาเนี่ยในสมการเนี่ยต้องหาเป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นเอาค่าเฉพาะค่าขนาดนะตอนที่คำนวณหา VR no load เนี่ยจะคำนวณหาจากค่าขนาดอย่างเดียวครับก็เอาขนาดของ VSก็ไม่ชัวร์ว่าเราใช้ปริมาณเดียวกันนะฮะเราจะใช้เฟสจะใช้ไลน์ทูไลน์ก็ใช้ไลน์ทูไลน์จะใช้เฟสก็ใช้เฟสเหมือนกันนะครับงั้นในที่นี้ในตัวอย่างเนี้ยเขาใช้ไลน์ทูไลน์นะ345.8 kV ไลน์ทูไลน์อันนี้เป็น VS นะครับขนาดอย่างเดียวนะหารด้วย A อ่ะก็ย้อนไปดูว่า A ขนาดเท่าไหร่ 0.9607 ไม่เอามุมมาคิดนะครับไม่เอามุมมาคิดเพราะฉะนั้น 0.9706 นะเอามาหารก็ได้เป็น 356.3 kV line to line เนาะก็ได้เปอร์เซ็นต์ของ voltage regulation voltage regulation อย่าลืมนะเปอร์เซ็นต์ที่แรงดันมันนะครับตกลงเนื่องจากการ take load นะครับหลังจากที่มา take load ลงเนี่ยแรงดันที่ฝั่งรับมันจะตกลงนะตกลงที่ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะไอ้เปอร์เซ็นต์ที่แรงดันที่แรงดันที่ฝั่งรับมันตกลงอ่ะเราเรียก voltage regulation ประมาณ 9% นะครับเห็นไหมทีนี้ก็จะมีเหนื่อยแล้วครับก็จะต้องแบบตัวอย่างเนี้ยนะครับเราต้องไปฝึกฝนเนาะผมก็บอกให้เราทำไม่ได้หรอกครับจับมือเราทำไม่ได้เนาะเราก็ต้องไปหัดทำด้วยตัวเองนะครับเรา
เราคงได้ประมาณนี้นะครั้งนี้นะครับมันมีอีกรูปแบบนึงที่ผมจะใช้ถ้าเป็นตัวผมไม่ทำด้วยวิธีนี้เลยเนาะจะใช้วิธีเซอร์กิตนะในการทำนะผมให้เราไปทำการบ้านก่อนดีไหมไม่รู้เราจะทำได้หรือเปล่านะครับลองรีโซลฟ์โจทย์ข้อนี้นะครับโดยเป็นวิธีเซอร์กิตนะผมให้ไอเดียเฉยๆเนาะแล้วเราลองไปทำดูครับใครอยากส่งก็ส่งเนาะใครไม่อยากส่งก็ไม่ต้องส่งก็ได้นะแต่ผมแนะนำว่าต้องทำก่อนนะวิธีนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสูตรกับทุกคนนะผมใช้วิธีนี้ผมจะเอาพารามิเตอร์มาแล้วก็เอา y ข้างสองข้างนี่มาครับแล้วผมก็คำนวณไปทื่อๆตรงๆเลยผมรู้ vr ผมรู้ ir ฝั่งนี้ receiving เนาะแล้วก็รู้ว่าแรงดันตกข้อมตัว c ตัวเนี้ยเท่าไหร่ใช่ไหมก็คืออันนี้คือ y ส่วน2เนาะอันนี้ y ส่วน2เราก็จะไปหา i ที่ไหลผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับi ตัวนี้เท่าไหร่ i ตัวนี้ก็คือ vr คูณด้วย y ส่วน2เนาะก็หาจากเซอร์กิตธรรมดาเนี่ยได้กระแสนี้นะกระแสตัวนี้สมมติผมเรียกว่า i ชั้น is is 1ครับมันจะมี is 1กับ is 2อ่ะจากรูปเนี้ยถูกไหม is 2เดี๋ยว i 2มันจะหาจากอะไรเราต้องรู้จักกระแสนี้ก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นกระแสตรงนี้นะครับ is 1ก็จะเท่ากับ vr คูณด้วย y ส่วน2เนาะVR เราคำนวณแล้ว y ส่วน2เรารู้แล้วนะครับเราก็จะได้ว่ากระแสที่ไหลผ่านลายเนี่ยเท่ากับผลรวมของ IR บวกกับ IIS 1เนาะ II ที่ไหลผ่านลายเนี่ยมันก็คือ IR บวกด้วย IS 1ครับนั่นคือ I ตัวนี้ถัดเนาะทีนี้กระแสที่ไหลผ่านตรงนี้ถูกไหมฮะกระแสที่ไหลผ่านตัวนี้กระแสที่ตรงเนี้ยมันไหลออกจากโหนดนี้เพราะฉะนั้นว่ากระแส IS เองเนี่ยมันจะเท่ากับกระแสที่ไหลผ่านตัวลายคือกระแสนี้บวกด้วยกระแสที่ไหลผ่านตัวแคปซิเตอร์ตัวนี้นะครับกระแสไหลผ่านตัวแคปซิเตอร์ตัวเนี้ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่มันก็คือ VS นะคูณด้วย y ส่วน2เข้าใจมั้ยงั้น IS เองเนี่ยก็คือนะIS ก็คือ VSคูณด้วย y ส่วน2นะแล้วก็บวกด้วย ir ครับบวกด้วย is 1มันดูเหมือนยากนะแต่ว่าไม่มันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับหลังจากนั้นเราได้แล้วเนี่ยนี่คือนี่เราจะหา is ได้เนาะ vs คืออะไรอ่ะ vs มันก็คือแรงดันที่ด้านรับบวกด้วยแรงดันตกข้อมตัวลายเนาะแรงดันตกข้อมตัวลายนะครับvsก็คือ VR นะบวกด้วย I ตัวนี้อ่ะผมเรียกว่า I line แล้วกันเนาะง่ายๆ I line ครับมันก็คือ Z คูณด้วย I line เนาะอ่ะทีนี้สเต็ปก็คือหลักการก็คือง่ายๆหลักการก็ค่อนข้างเคลียร์เนาะหลักการคือเราเริ่มจากฝั่งด้านรับนี่ชัดเจนเนาะแล้วก็หาเรื่อยๆย้อนกลับไปหาที่ด้านส่งผมบอกอย่างนี้แล้วกันเนาะก็ถ้าใครแวะมาดูครับคนที่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เรียนตรงนี้ก็ไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้เนาะถ้าใครทำอันนี้มาครับเปรียบเทียบมาผมจะพิจารณาคะแนนพิเศษให้นะครับใครที่ ที่ดูที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้หรือว่าอย่างนี้ตอนนี้ครับก็ลองดูแล้วกันเนาะแต่ถ้าทำมาแล้วเอามาแล้วมาส่งเนี่ยนะครับผมก็จะพิจารณาคะแนนพิเศษให้ไปนะตรงนี้นะครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยได้หัดทำตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่จะว่าไปเตรียมพร้อมกับการสอบเนาะทำเฉพาะถึงแค่หานี่ก็พอนะครับไอตอนที่ทำด้วยวิธีเซอร์กิตเนี่ยนะให้เราคำนวณหาเฉพาะ vs is นะครับผมเขียนว่าอันนี้นะหา vs และ is นะครับด้วยวิธีเซอร์กิตผมเรียกอันนี้ด้วยวิธีเซอร์กิตเนาะนะครับหา VSIS ด้วยวิธีเซอร์กิตเนาะอันนี้ผมให้เป็นโฮมเวิร์กเอ็กซ์ตร้าพอยต์นะครับถ้าใครทำวันนี้นะครับที่มาเรียนเนี่ยผมอยากใ
พวกเราที่นั่งยังนั่งฟังกันอยู่เนี่ยครับนะเหมือนมีโบนัสพอยต์แล้วกันนะครับนี่ผมก็ไม่อยากจะเช็คชื่อนะยังเช็คชื่อได้นะ16คนเนี่ยนะให้เช็คชื่อว่าแบบใครที่มายังนั่งเรียนกันอยู่นะครับก็จะให้คะแนนพิเศษไปจริงมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะไม่มาเรียนเนาะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะก็ลองดูนะครับใครที่จะส่งนะครับเอาอาจจะคนอื่นก็ได้นะถ้าเราจะใจดีเผื่อแผ่เพื่อที่ไม่ได้มาเรียนก็ไปบอกมานะครับก็ส่วนผมก็ยินดีรับหมดเนาะแต่ว่าถ้าใครที่เขาไม่สนใจเลยก็ไม่ต้องไปยัดเยียดให้เขานะครับผมฝากอย่างนี้ละกันเนาะก็เพราะว่าทุกคนน่ะย่อมมีกรรมอะไรของตัวเองกันอะไรกันอยู่แล้วนะฮะงั้นถ้าใครถ้าคุณไม่เรียนPower Systemวันนี้จะเป็นวันไหนเนาะในชีวิตหนึ่งที่ต้องมาเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าถ้าคุณไม่เรียนให้มันจบไปทีเดียวเนาะให้มันจบที่รุ่นเรานะครับนะอย่าไปเรียนที่ไม่ต้องไปเรียนในปีถัดไปนะแล้วก็รีบๆ เรียนแล้วก็รีบๆไปมีอนาคตที่ดีแล้วกันนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะจริงๆก็จบแล้วแหละจะปิดคอร์สก็ปิดได้นะครับว่าเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะวันนี้ที่เรียนทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นความตั้งใจที่ว่าจะสอนในเทอมเนี้ยนะก็ผมว่าน่าจะเกินพอแล้วแหละโดยปกติที่สอนที่ธรรมศาสตร์ก็สอนเท่านี้นะครับมีคำถามไหมเอ่ยมีไหมชื่อหนังสือชื่ออะไรนะครับอาจารย์ชื่อของหนังสือครับเล่มนี้เหรอยังไม่มีเหรอนี่เอสามาใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับผมเดี๋ยวคลิปย้อนหลังจะลงประมาณตอนไหนอะครับย้อนหลังอะจะลงก็เดี๋ยวก็ลงให้อ่ะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลงเลยนะครับเนี่ยจะไปทวนในบทหลังหน่อยยังอยู่มันแน่นอนอ่ะเนาะวันนี้มันเราต้องกลับไปทวนกันพอสมควรผมบอกเลยนะไอ้โดยเฉพาะเรื่องที่พูดตอนบ่ายเนี่ยเนาะเรื่องเนี้ยนะครับก็ต้องทวนกันเยอะอยู่ที่อัดเทปเนี่ยไม่ใช่ต้องการจะมาอวดอ้างหรืออะไรอะไรหรอกว่าผมอะตั้งใจว่าเมื่อไหร่ที่สอนนะต้องอัดเทปเพราะว่าเราเรียนครั้งเดียวเราไม่มีทางเข้าใจได้หรอกครับต้องย้อนกลับไปดูว่าจริงๆแล้วเขาทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะจำเป็นมากครับผมบอกเลยเทปกับการเรียนปอติเนี่ยนะครับวิชาโดยเฉพาะ power sheet เนี่ยจำเป็นมากคุณต้องกลับไปทวนหลายรอบจริงก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาทำอะไรอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์เขาทำอะไรเราต้องพยายามไปทำถ้าเราทำแล้วทำไมเราทำได้ไม่เหมือนเขาเราต้องถามคำถามเนาะอาจารย์ครับแล้วผมเวิร์กพิเศษเมื่อกี้ส่งวันไหนครับส่งมาในไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่ายังไงดีอาจารย์ส่งภายในสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับส่งภายในอาทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวผมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเราผมก็จะประกาศโพสต์ไปก็แล้วกันนะครับใครส่งก็ใครส่งใครไม่ส่งก็ไม่เป็นไรเนาะเผื่อใครที่เขาไม่มาเรียนไม่อะไรก็อยากจะส่งก็ให้เขาส่งมาก็แล้วกันนะโอเคครับเนาะนะก็เดี๋ยวจะเหมือนก็ไปตัดช่องคนอื่นเขาอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเรื่องนี้สำคัญนะแล้วก็ไฟนอลเนี่ยตัวอย่างเมื่อกี้ผมก็บอกตรงผมจะคาดหวังว่าก็จะเราก็ต้องโซฟข้อเมื่อกี้ได้นะฮะแล้วข้อเมื่อกี้นี่มันคือรวมจริงๆมันคือรวมไฮไลท์ของ Power System ตัวที่1ที่เราเรียนมาตั้งแต่คลาสที่1เลยสังเกตนะฮะสุดท้ายมันจะต้องมาจบที่ข้อนี้เนาะถ้าจะใจร้ายนิดนึงคือผมก็ใส่ข้อตัวยูนิตพ่วงเข้าไปอีกนะก็สามารถทำได้แหละแต่นะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่หรอกเนาะโอเคฝากเลยนะต้องพยายามไปหัดทำถ้าอยากจะฝึกฝนเพิ่มนะในหนังสือก็จะมีมันจะมีอยู่นะในหนังสือเนาะ
เราลองดูก็ได้นะในหนังสือเนี่ยจะมีตัวอย่างมันมี example มันมี problem ที่พอจะใช้ที่จะเทียบเคียงกันได้นะฮะproblem 5.10 นะครับ problem ที่ 5.10 เนาะไหนๆจะทำแล้วอ่ะผมฝากอีกข้อได้ไหมนะครับเดี๋ยวสั่งกันบ้างผมจะสั่งอีกข้อครับ 5.10 นะทำมาตอนทำนึงไม่เสียหลายหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวในข้อสอบผมก็จะออกตัวอย่างนี้แหละนะฮะนะทำข้อ 5.10 อีกข้อนึงแล้วกันนะครับนะโอเคไหม 5.10 เนี่ยทำแค่เราทำแค่วิธีเดียวแล้วกันนะเราถนัดอยากจะทำวิธีไหนนะครับก็ทำมานะ 5.10 เนี่ยเราจะคำนวณจาก A B C D parameter ก็ได้เนาะหรือเราจะคำนวณแบบเซอร์กิตก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบวิธีไหนนะต้องสองวิธีคำตอบมีคำตอบเดียวกันนะครับเนาะ 5.10 นะครับในสรุปว่าการบ้านก็คือมีให้ไป2ข้อเนาะก็คือให้ตรีดูไอ้ example เมื่อกี้ example 5.1 เมื่อกี้กับ problem 5.10 ท้ายบทนะครับท้ายบทข้อ 5.10 เนาะเดี๋ยวผมจะรีมายไปทางไลน์อีกทีหนึ่งนะแล้วก็จะสั่งใน Google Classroom อีกทีหนึ่งโอเคนะโอเคโอ้วันนี้รบกวนเวลาเราค่อนข้างเยอะนะแล้วผมก็เดี๋ยวต้องมีธุระออกไปข้างนอกนะครับโอเคถ้ามีคำถามอะไรก็เขียนถามมาได้นะครับเนาะเขียนถามมาได้ตลอดนะครับอาจารย์ครับเราอาทิตย์หน้าจะมีเรียนอีกไหมครับไม่มีแล้วมั้งเพราะว่าหมดแล้วผมไม่รู้จะสอนอะไรแล้วนะครับอ๋อครับผมเออไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วผมขอไปทำธุระอื่นบ้างนะครับผมถือว่าปิดคอร์สแล้วกันเนาะที่เรียนมาทั้งหมดมีเยอะมากแล้วนะถือวันนี้ก็จะเป็นเทปที่เราเรียนที่อ่านใหม่ทั้งหมดมีทั้งหมดเท่าไหร่ละ13คลิปนะครับ13หรือ14ไม่รู้อ่ะต้องไปดูอ่ะถ้าคลิปวันนี้จะ13หรือ14อ่ะก็เยอะนะ13 14คลิปเรียน Power System อย่างเดียวก็13หรือตีซะ14คลิปก็28ชั่วโมงเนาะเยอะนะครับผมว่าสอนไปเยอะมากนะ28ชั่วโมงนะฮะไฟนอลที่ออกต้องใช้ความรู้ทั้ง28ชั่วโมงที่เรียนนะครับผมบอกเลยเนาะต้องใช้ทั้ง28ชั่วโมงที่เรียนทั้งหมดมาหรือเรื่องฟอร์แมตการสอบจะชี้แจงอีกทีหนึ่งเนาะจะบอกอีกทีหนึ่งว่าจะสอบยังไงจะ ประมวลผลยังไงนะครับเดี๋ยวจะบอกให้รู้อีกทีไปแล้วเนาะนะทุกคนครับโชคดีนะครับผมให้รักษาสุขภาพให้ปลอดภัยแล้วก็เรื่องการสอบก็ไม่ต้องวิชาเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดบอกว่าไม่ให้เป็นกังวลเนาะแต่ว่าก็ให้แบบว่าทำตามตัวอย่างที่บอกก็แล้วกันนะก็ฝึกฝนเท่าที่ขอบเขตเท่าที่สอนอ่ะนะถามว่าทำเท่าที่สอนแล้วอยู่ทำได้หรือยังนะถ้าทำได้ก็มั่นใจว่าก็การสอบก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะโอเคครับก็ให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วหวังว่าเราจะถ้าเรามีโอกาสจะได้เรียนด้วยกันอีกทีในเทอมหน้านะผมก็จะสอนวิชาตัวถัดไปนะครับกับก็ในเทอมหน้าก็จะใช้หนังสือก็อาจจะเป็นหนังสือเล่มอื่นหรืออะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะครับอาจารย์มีคลิปพิเศษอะไรบ้างครับอาจารย์ไม่อยากจะมันต้องให้เฉลย อีกเหรอไม่แน่ใจอ่ะถ้าเราทำได้ผมก็ไม่เฉลยแล้วกันเนาะเกลียดคือถ้าเราทำได้ด้วยตัวเองไอ้ example เมื่อกี้ก็ไม่รู้จะเฉลยไหมหรือผมอาจจะมีโจทย์แล้วก็มีคำตอบให้นะครับถ้าผมขี้เกียจสอนคือมันก็เหนื่อยอ่ะสอนครั้งนึงหลายชั่วโมงเหนื่อยเนาะเดี๋ยวดูขอรู้ก่อนแล้วกันครับถ้างานยุ่งผมก็อาจจะไม่สอนแต่ว่าผมอาจจะสอนได้ในช่วงที่แบบไอ้หยุด4วันยาวๆอ่ะนึกออกไหมพอดีไอ้วันที่มันหยุดชดเชยวันแรงงานผมเดี๋ยวผมอาจจะหยุดมันจะมีวันนึงที่หยุดยาวอ่ะเนาะผมอาจจะมีเวลาว่างอ่ะลองถามดูแล้วกันลองรีมายผมแล้วกันโอเ
ถ้าพวกเราไม่ท้วงผมก็อาจจะไม่สอนนะครับผมดูก่อนแล้วกันว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้ก็อาจจะหาเวลาสักชั่วโมงหนึ่งมาเหมือนมาสอนโจทย์ให้พวกเราดูทำให้ดูทีแต่อยากให้ทำด้วยตัวเองก่อนแล้วอยากคาดหวังว่าผมจะกลับมาสอนอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าให้โจทย์ไปผมจะให้เฉลยไปด้วยโอเคครับโอเคนะอย่าลืมเตือนผมแล้วกันลืมเตือนว่าอาจารย์ขอโจทย์พร้อมเฉลยนะเดี๋ยวจะส่งให้นะครับเข้าใจไหมโอเคครับครับโอเคโชคดีนะครับผมทุกคนครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีครับมีใครจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีผมไปแล้วนะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ